สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้วันอังคารที่1ธันวาคมพ.ศ. 2558เวลาในประเทศไทยประมาณ 21 นาฬิกาวันนี้เรามีรายการชีพจรการเมืองภาคพิเศษนะครับมาพบกับคุณโดงอัตชัยอนันตเมธและผมมิตรไลซันที่สถานีนปช. EU สวีเดนแม่ข่ายในการถ่ายทอดรายการพิเศษในวันนี้ในโอกาสที่เราจำเป็นต้องดำเนินนโยบายสะกดรอยแตกร้าวทางการเมืองนะครับซึ่งหลายท่านบอกว่ามันเข้าใจยากและก็รู้สึกมันเข้มข้นไปหลายจุดต้องตามข่าวกันชนิดที่ว่าวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับเราก็มีหลายหัวข้อที่จำเป็นที่ต้องอาศัยวิทยากรหลักของเราคือคุณโด่งมาช่วยอธิบายว่าสถานการณ์การเมืองในวันนี้เนี่ยมันมีภาพที่จะเดินเคลื่อนหน้าไปอย่างไรเพราะในเดือนธันวาเนี่ยทุกคนจับตาดูว่ามันจะมีอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางผู้ไปประท้วงหน้าสถานทูตอเมริกาพุทธอิสระแล้วก็บางส่วนไปประท้วงสถานทูตอเมริกาและมีการพูดกันถึงการอย่ามายุ่ง EU อเมริกาอย่ามายุ่งกับไอ้นโยบายการเมืองเมืองไทยอะไรทำนองนี้แต่ว่าเราจะลงลึกรายละเอียดโดยส่วนตัวแต่ละคนต่างอ่านข่าวกันมาแล้วก็มาวิจารณ์เนี่ยไม่พอทีนี้ก็เราก็จะมีประเด็นที่เราอาจจะพูดกันหลายประเด็นที่อยากจะลงลึกนิดหน่อยไม่ว่าจะกรณีราชภัฏที่ว่าประธานมูลนิธิราชภัฏพลเอกอุดมเดชจะลาออกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนมาอีก2วันวันนี้บอกว่าไม่ลาออกอันนี้ก็เป็นการขัดเขาเรียกว่าดึงชักเขย่อกันระหว่างฝ่ายอำมาตย์กับฝ่ายทหารหรืออะไรนี่เราก็ยังต้องรอฟังคุณโด่งวันนี้อีกเพราะฉะนั้นคุณโด่งก็ตั้งหัวข้อไม่ทันเพราะว่าเนื้อข่าวมันเข้ามาเยอะนะครับสวัสดีครับคุณโด่งครับครับสวัสดีครับจริงๆวันนี้เนี่ยก็จะเป็นรายการที่ผมปกติก็จะจัดกับดีเจซินโฮนะครับซึ่งช่วงนี้PSN เขาก็ติดธุระเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับรายการวันอังคารก็จะหายไปตอนนี้ก็มาปรับเป็นกับดีเจซินโฮเป็นภาคพิสดารนะฮะก็จริงๆวันนี้จะลานะเพราะว่างานที่เกี่ยวกับสบู่เนี่ยมันใกล้ปีใหม่นะครับก็ต้องทำอะไรเยอะนะเพื่อจะเอามาจะเป็นขั้นแรกปีใหม่มันก็จะมีของแจกพี่น้องนะครับก็กำลังสรุปกันอยู่ก็มันก็จะยุ่งนิดนึงก็วันนี้จริงตอนแรกก็จะงดแต่ทีนี้พอพี่สุเวนก้าบอกจัดภาคพิเศษได้ไหมที่นี่บอกแต่ว่าถ้าจัดภาคพิเศษนี่ผมไม่มีเวลาเตรียมข่าวช่วงกลางวันนะเพราะมันติดธุระพี่สุเวนก้าก็บอกเอาวันนี้เรามาคุยกันสบายๆกับพี่มินายซันบอกเอาถ้าอย่างนั้นได้นะฮะก็อาจจะข้อมูลอาจจะไม่แน่นเหมือนทุกคืนแต่ก็มีการสะสมข่าวอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดโดยลึกเพราะยังไงเดี๋ยวยังไงถ้ามันเพิ่มเติมนะฮะหรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรไปก็เดี๋ยวเราไปเติมมันสุกอีกทีนะในทางด้านในเรื่องข้อมูลแต่วันนี้เราคุยกันสบายๆก่อนดีกว่าออกตัวไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทำกันบ้านพอสมควรนะฮะก็ตอนนี้ก็แวดวงก็มีทั้งนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ทั้งหลายก็พยายามที่จะเช็คข้อมูลกันทุกฝ่ายสายข่าวการเมืองทั้งหมดก็รายงานออกมาเยอะแยะไปหมดตั้งแต่คุณณัฐวุฒิคุณจตุพรไปถูกจับแล้วก็มีการปล่อยแล้วก็มีรถ GMC มาดักอยู่ที่หน้าบ้านคนก็เลยว่าเอ๊ะนี่มันเล่นอะไรกันพอดีฟังจากท่านอาจารย์สุนัยเมื่อวานเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยมันล้มเหลวทางการเมืองทหารเนี่ยไม่ฉลาดแน่นอนในการมาเปิดเกมอันนี้แหละอันนี้คุณโด่งจะวิจารณ์ในตรงนี้ยังไงสดๆร้อนๆราชภัฏกับนปช.เนี่ยผมพูดไปใน Facebook แล้วว่ามันเป็นการที่เสร็จเลยนะพอเห็นจับณัฐวุฒินี่ผมรู้เลยพอจับปุ๊บเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยประเด็นพอจับปุ๊บข่าวออกเต็มเลยนะนั่นก็เท่ากับว่ามีการเตรียมนะข่าวนักข่าวอะไรไปหมดทุกอย่างนะครับพอจับณัฐวุฒิปุ๊บเนี่ยไม่ถึง3นาทีข่าวทั่วไปหมดเลยนะครับก็แสดงว่ามีการเตรียมเรื่องของการทําข่าวไว้เรียบร้อยนะการที่ทหารจับนี่ถือว่าผมจะบอกว่ากินเบ็ดกินเหยื่อทั้งกิน
เสร็จเลยครับเข้าทางเรียบร้อยเลยครับนั่นมันหมายความว่ามันจะหมายความว่ายังไงครับกลุ่มนึงเนี่ยเขาจะเดินทางไปตรวจสอบถูกไหมฮะแล้วคุณเนี่ยจริงๆคุณบอกคุณไม่เกี่ยวกับการทุจริตหน้าที่ของคุณก็คือควรจะอำนวยการตรวจสอบถูกไหมครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นกลางนะแต่ขณะนี้ถ้าคุณไปจับคุณณัฐวุฒิเท่ากับว่าคุณแสดงตัวให้เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นงัวสันหลังหวะมันเห็นชัดเจนแล้วเป็นคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับการตรวจสอบนะแล้วก็ยืนอยู่ข้างเดียวกับโจรน่ะเนี่ยลักษณะที่ทำนี่มันฟ้องสังคมออกไปเลยแล้วมันข่าวมันไม่ได้ออกแค่ในประเทศไทยนะมันออกรอยเตอร์ด้วยนะมันไปทั่วโลกเลยเนี่ยมันชัดเจนมากนะมันไม่รู้จะชัดเจนไม่รู้กี่เด้งแล้วคือตอนแรกเนี่ยผมก็บอกว่าเมื่อผมว่าทหารเนี่ยผมเห็นด้วยกับดร.สุนัยนะครับที่บอกว่าทหารนี่มันทำไมชุดนี้ทำไมมันโง่ขนาดนี้นะพี่ผมไม่เข้าใจคือถ้าเป็นผมนะบอกเลยนะถ้าเป็นผมนะผมจะเอาทหารไปยืนต้อนรับนัทวุฒิจากจตุพรที่อุทยานราชภัฏเลยแล้วก็จะพาไปดูเลยทุกแห่งเลยที่เขาอยากจะดูนะครับถ้าผมจะเป็นผมผมทำอย่างนั้นนะแล้วถ้าทำอย่างนั้นนี่เขาต้องบอกว่าคุณอยู่ข้างเดียวกับฝ่ายตรวจสอบถูกไหมฮะก็เท่ากับอยู่ฝ่ายตรงข้ามโจรแต่นี่พอคุณไปปิดกั้นฝ่ายตรวจสอบก็แสดงว่าอยู่ตรงข้ามฝ่ายตรวจสอบนั่นก็คือฝ่ายโจรนั่นนะเนี่ยภาพมันออกมาแบบนี้นะมันเฟ้อฟ้าตอนเละเทะกันไปหมดจริงๆมันพลาดตั้งแต่ต้นนะพี่มินสันตั้งแต่เริ่มเลยนะคดีนี้ผมบอกมันจุดเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะครับเราพูดนะว่าเส้นทางคดีมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆคือหมอหยองนะครับไอการจัดการหมอหยองและพวกเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กเพราะเป็นคนที่ไม่ได้มีความหมายอะไรในสังคมเท่าไหร่นักนะครับไม่ได้มีอิทธิพลทางการเมืองอะไรนะก็ไม่มีปัญหาก็จัดการหมอหยองเนี่ยนะครับแล้วใครจะไปนึกว่าจากหมอหยองมันจะขยายความมาสู่อุทยานราชภัฏเนี่ยได้เพราะหมอหยองนี่คดีไบโอมัมถูกไหมฮะแล้วก็พูดย้ำอีกทีว่าตำรวจก็ไปขยายผลจากความหมอหยองเนี่ยมาจนกลายเป็นคดีอุทยานราชภัฏเพราะอุทยานราชภัฏปั๊บเนี่ยนะครับมันเริ่มลามมาถึงนิ้วก้อยนะพอนิ้วก้อยคชาชาติเนี่ยนิ้วก้อยนะลามมาถึงนิ้วก้อยแทนที่จะตัดนิ้วก้อยซะทันทีตรงนั้นนะจับคชาชาติออกมาเอาเลยข้อหานู่นนี่นั่นว่าไปเอ้ากลายเป็นว่ามีข้อให้สงสัยว่าเอ๊ะคชาชาติหนีไปได้ยังไงนะออกชายแดนไปเนี่ยนะถ้าทหารไม่มีความรู้ไม่มีอะไรคือมันไม่ได้ออกง่ายๆนะครับชายแดนเนี่ยนะมันต้องมีวิธีมีพรรคมีพวกโดยเฉพาะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่คุณไปเนี่ยนะมันต้องมีพวกอยู่ที่นั่นไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีคุณไปดุยไปยังไงนะพอเขาตั้งเขาก็จับตัวกลับมาอยู่แล้วอาการไปแบบนี้มันต้องมีเส้นมีพวกแล้วขอโทษนะชายแดนมี 3-4 ชายแดนมีตั้งแต่ชายแดนพม่าชายแดนลาวชายแดนเขมรนะครับทำไมคุณถึงไปชายแดนพม่าแล้วชายแดนพม่าเนี่ยนะครับในพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่อิทธิพลนะของสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับของกลุ่มกองทัพภาคที่3ซึ่งก็เชื่อมโยงกับกลุ่มบุรพาพยัคฆ์นี่แหละนะครับซึ่งไปทำงานตลอดชีวิตของการเจริญเติบโตเนี่ยธุรกิจแถวนั้นเนี่ยนะชายแดนด้านตะวันตกเนี่ยตั้งแต่จังหวัดตากไล่ลงมาจนถึงจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะทั้งแถบเนี่ยมันมีเรื่องข่าวเรื่องราวข่าวลือในเรื่องของทุจริตในเรื่องของค้ายาเสพติดอะไรกันเยอะแยะไปหมดอันนี้ข่าวลือนะผมไม่ได้บอกคุณนะแต่เขาลือให้แซ่บแต่ทหารก็ไม่เคยตอบคำถามอะไรนะตั้งแต่ฮอไปตกจำได้ไหมฮะจนป่านนี้ก็ยังไม่กู้อ่ะไอฮอไปตกอยู่ที่แก่งกระจานอ่ะนะที่บอกเป็นกระหลังอะไรมันมีเยอะแยะไปหมดนะก่อนหน้านี้ก็มีไอพม่าอะไรนะพม่าเข้ามาบุกมาถึงโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีก็ชายแดนฝั่งนี้นะและคนที่สังหารพม่าตายหมดเลยเนี่ยนักศึกษาพม่าตายหมดก็สุรยุทธ์จุฬานนท์นะคือก็ทั้งหมดชายแดนแถบนี้มันเป็นอิทธิพลของไอ้กลุ่ม3ปอเนี่ยแล้วคชาชาติก็หายไปในพื้นที่แล้วถามว่าตรงเนี้ยคนเขาจะสงสัยว่ายังไงนะปรากฏว่าก็ทำมึนกันไปนะทำมึนกันไปทั้งนั้นมันทิ้งคำถามอยู่ที่นิ้วก้อยเนี่ยในที่สุดนิ้วก้อยไม่ตัดทิ้งนะไม่ตัดทิ้งมันลามมาถึงฝ่ามือก็คือสุชาติพรหมใหม่เนี่ยนะก็มาถึงสุชาติเนี่ยอันนี้ฝ่ามือใกล้อุดมเดชเข้าไปอีกนะเขาเป็นคนสนิทมาถึงฝ่ามือเนี่ยก็ชะเงาะชะง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 ันงันแทนที่จับสุชาติออกมาให้มันชัดเจนเอาไอ้นี่แหละมึงไอ้คนนี้แหละเป็นคนโกงมุสยานอะไรบ้างก็จบนะคุณก็บอกเพราะว่าทหารนี่คือเวลาเขาด่าทหารเขาไม่ได้ด่าทั้งกองทัพนะ
เขาพูดเป็นตัวพูดเป็นคนนะไอ้ทหารคนไหนที่มันทุจริตก็คนนั้นน่ะนะเขาไม่ได้หมายถึงทั้งกองทัพนี่ชอบเอากองทัพมาอ้างเอามากำบังตัวเองนะบอกพอไปจับคนทุจริตก็บอกว่ากองอย่ามาว่ากองทัพเอาเขาไม่ได้ว่ากองทัพเขาว่าไอ้ทหารกันไรเนี่ยไม่กี่ตัวเนี่ยนะครับกองทัพเนี่ยบริสุทธิ์อยู่แล้วสถาบันทหารบกเนี่ยมันชัดเจนมันสง่างามอยู่แล้วแต่มันเน่าว่าไอ้คนที่มันมาอาศัยแดกกองทัพนี่แหละถ้าคุณไม่จับตาหน้าออกพอเน่าถึงฝ่ามือใช่ไหมฮะสุชาติผมก็ไม่ตัดจนวันนี้สุชาติชมใหม่อยู่ไหนก็เกิดคำถามในสังคมมากมายนะครับกลายเป็นว่าไอ้สุชาติก็เป็นเด็กอุดมเดชก็เป็นเด็กไอ้ป้อมอ้าวก็เหมือนกับว่าช่วยกันปกป้องปิดมิดไม่ยอมตัดมือขนาดนี้ลามมาถึงแขนคืออุดมเดชนะครับทีนี้จะตัดอุดมเดชที่แขนตัดแขนมันไม่ง่ายแล้วนะมันก็ตัดนิ้วก้อยง่ายไม่ตัดนะฝ่ามือไม่ตัดแขนนี่ไม่ง่ายแล้วตัดแขนนี่อาจจะเสียเลือดจนตายก็ได้นะเพราะว่าอุดมเดชไม่ใช่ตำแหน่งเล็กๆอยู่ดีๆจะหายสาบสูญเหมือนสุชาติพรหมใหม่หรือจะไปต่างประเทศแบบไม่มีแบบมีเงื่อนงำเนี่ยมันไม่ได้เพราะนี่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับไม่ใช่บอกเอาแล้วผมก็รอดูตกลงว่าจะตัดแขนไหมไอ้ป้อมก็เงอะนะแทนที่จะฟันโครมไปเลยอุดมเดชไม่รู้แล้วกูรักษาชีวิตก่อนอ่ะมึงรับผิดชอบไปคนเดียวปรากฏว่าถามอุดมเดชเองแล้วกันเมื่อวานบอกนะไปให้เขาเป็นโตกันแล้วเขาตัดสินใจแล้วสุดท้ายอุดมเดชก็บอกเรื่องอะไรกูจะตัดตัวเองใช่ไหมต้องอยู่ต่ออ่ะทีนี้แหละครับผมจะบอกให้มันจะลามมาถึงหัวแล้วแล้วโดยเฉพาะจุดจบก็คือเมื่อวานที่ไปจับจตุพรเนี่ยมันชัดเจนเพราะอุดมเดชเนี่ยสั่งตรงนี้ไม่ได้นะครับคนที่สั่งตรงนี้ก็ต้องตัดป้อมนี่แหละต้องรับผิดชอบทหารวันนี้ที่ไปจับเนี่ยแล้วคนที่ไปจับนี่เป็นก็คนสนิทนะฮะคนสนิทของตัดป้อมนี่เนี่ยขอบคุณที่ส่งข้อมูลมาให้ทางหลังไมค์นะครับจากผู้ที่ท่านรู้เกี่ยวกับทหารเนี่ยนะครับก็ส่งข้อมูลมาให้นี่แหละครับสายข่าวของเราเดี๋ยวนะคนที่จับนี่เดี๋ยวนะสักครู่คุณได้เมื่อกี้เนี่ยนะนั่นเพราะว่าเป็นมือขวาบิ๊กป้อมนะพันเอกบรรยงทองน่วมนะเป็นทหารกาญจนบุรีนะครับก็เป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กป้อมอ่ะของไอ้ของตาป้อมเนี่ยทีนี้ยังไงอ่ะคุณเขาจะไปตรวจสอบนะว่ามันมีอะไรโกงมั่งแล้วคุณไปอับฝางเอาลูกน้องคนสนิทตอนนี้อ่ะครับแขนไม่ตัดตอนนี้มันลามถึงหัวแล้วครับพอจับนัทวุฒินี่ลามถึงหัวหมูแล้วข้างบนเนี่ยนะครับเอายังไงทีนี้ครับจะเอายังไงนะมันจะไปทั้งคณะนะแบบเนี้ยนะครับพี่เมย์สันครับผมว่ามันลามไปถึงนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ารอการคณะกรรมการตรวจสอบว่าจะแน่กันขนาดไหนเพราะเห็นพูดว่ามีแต่งตั้งมาทั้ง2ชุดแล้วก็รู้สึกว่าท่าทีจากพลเอกเปรมพลเอกพระจุลอะไรเนี่ยออกมาพูดว่ามันมีคอร์รัปชันจริงก็แสดงว่าต้องปราบนะครับเพราะว่าอย่าให้คนโกงมีที่ยืนตามมอตโต้ที่พลเอกเปรมพูดอยู่คราวนี้มีพลังอำนาจอะไรพอที่จะมาฟันคณะนี้แหมมันมวยมันเฮฟวีเวทจริงๆเลยใครจะฟันใครก่อนเลยเสียวหัวเลยนะคุณตงเราเคยวิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่โอ้ยนานแล้วนะเรื่องนี้ไม่ใช่ลุงเราเพิ่งมาพูดนะ เราพูดมาก่อนนี่มันจะลามมาถึงอุทยานราชพักตอนนั้นมันเริ่มที่หมอหยองใช่ไหมฮะ แต่เราเนี่ยเดาทางนะเดี๋ยวมึงต้องไปอุทยานราชพักแน่ๆเลยนะแล้วจุดสลบมันอยู่ตรงนั้นทีนี้ถามหน่อยว่าไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุบังเอิญเหรอพี่วินัยสันนะครับเพราะขณะนี้เหตุที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งไอ้สามปอนี่มันทำท่าจะโคลนเคลนงอกแงกงอกแงกเพราะเกิดอะไรขึ้นขณะนี้นะครับผมบอกให้บางทีท่านผู้ฟังอาจจะฟังแล้วนึกภาพไม่ออกนะขณะนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรฮะทหารระดับล่างขณะนี้ครับนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าไอ้สามปอหรือบิ๊กป้อมจะขยื่นไปข้างหน้าหรือจะถอยไปข้างหลังโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะสายเกินไปแล้วถ้าใครเล่นหมากรุกในกระดานเป็นนะมันจะมีใครแมปอยู่ถ้าคุณหลุดจากตรงนั้นไปแล้วเนี่ยหมากที่เหลือนี่มันแพ้อยู่แล้วนะครับเพราะไม่ว่าคุณจะเดินซ้ายเดินขวาคุณจะโดนล็อกติดแล้วก็จนกระดานโดนลุกคาบในที่สุดซึ่งขณะนี้สามปอเนี่ยมันเลยจุดนั้นไปแล้วนะครับนั่นก็ว่าหมากทั้งหมดขณะนี้มันเลยจุดที่จะแก้ไขอะไรได้ต้องตัดนิ้วตัดแขนหรืออะไรสักอย่างต้องยอมให้กินอ่ะแล้วพอยังไม่ยอมให้กินอีกนะมันจะโดนกินถึงขุนทีนี้ถามว่าอะไรเกิดขึ้นขณะนี้นะครับสมมตินะไอ้บิ๊กป้อมวันนี้เกิดตัดนิ้วจริงๆนะ
เกิดเอาอุดมเดชขึ้นมารับผิดชอบแล้วผมถามว่าอุดมเดชเนี่ยนะครับจุดอ่อนของบิ๊กป้อมเนี่ยมันคืออะไรครับจุดแข็งเขาคือการรักพี่น้องถูกไหมเนี่ยอันนี้คือจุดแข็งเขาในขณะเดียวกันจุดแข็งเขาก็เป็นจุดอ่อนนะครับไอการรักน้องเนี่ยนะครับไม่ขายน้องเนี่ยอันนี้คือชื่อเสียงของคนที่ชื่อป้อมนะฮะในขณะเดียวกันที่เป็นจุดแข็งมันก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นไอจุดอ่อนจุดแข็งตรงนี้ให้ผมวิเคราะห์คนอย่างพลเอกเปรมเนี่ยนะครับคือจะเล่นกระดานการเมืองต้องรู้นะครับต้องรู้ว่าคนที่เราเผชิญหน้าด้วยเนี่ยเป็นคนแบบไหนอย่างไรแล้วตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้คนคนนี้เนี่ยคนที่บ้านสีขาวนี่มันเก่งมากในการวางคนนะการเล่นงานคนในจุดแต่ละคนแต่ละคนคือคนจะเก่งการเมืองได้ต้องอ่านคนออกนี่อันดับแรกนะครับถ้าจะเล่นเกมการเมืองนะแล้วคนที่ชื่อบ้านสีขาวที่เคยชนะมาตลอดชีวิตไม่เคยใช้การทหารเนี่ยนะมีแต่การเมืองนะครับนี่คือเกมระดับที่เรียกว่าผมต้องยอมรับระดับสมองเพชรนะคนคนนี้นะมองหมากนี่ไม่ใช่มองแค่ตาเดียวนะมองไปเจ็ดตาข้างหน้านะครับเพราะนั้นคนระดับเต็มที่ผ่านมาในอดีตนี่คุณเห็นแล้วว่าเขาเล่นจับเขาต้องรู้จักคนแต่ละคนและผมเชื่อว่าเขารู้ตั้งแต่ประยุทธ์คืออะไรนะครับการวางประยุทธ์เป็นตำแหน่งนายกเนี่ยในขณะนี้คุณก็เห็นอยู่แล้วไอ้ประยุทธ์มันได้เป็นก็เพราะว่าแรงบีบภายในนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นประยุทธ์มันจะเป็นประวิตรใช่ไหมคนที่ไม่พอใจก็คือคนที่ยื่นเงื่อนไขมาก็คือฝ่ายอมาตย์นี่แหละนะครับก็บอกว่าประวิตรเนี่ยสนิทกับทักษิณไม่ไว้ใจก็ไม่เป็นไรประวิตรก็ถอยไปนั่งเป็นตัวเชิดนะกลายเป็นให้ประยุทธ์ขึ้นมานั่งคือก็เป็นคือเวลาเขาจะตั้งนายกเนี่ยมันต้องเห็นพ้องทั้งสองฝ่ายถูกไหมทั้งฝ่ายทหารทั้งเพราะพวกเดียวกันนี่ตอนเวลาคุยกันเนี่ยมันก็ต้องคุยกันทั้งคู่อ่ะแต่คนที่ไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยแล้วจะทำยังไงตัวลงไปบาดไปลงที่ประยุทธ์เนี่ยเหมาะเจาะเหมาะเหม่งมากไอ้คนนี้แล้วแม้กระทั่งเปรมนี่ยังมีข่าวหลุดจากภายในว่าไอ้คนที่ชื่อประยุทธ์นี่นั่งเป็นนายกเนี่ยพังนี่ข่าวหลุดจากข้างในมานะครับนะครับว่าเปยกันไว้แบบนี้ว่าไอ้ประยุทธ์คนอย่างเงี้ยนั่งเป็นนายกเดี๋ยวก็พังแต่ว่าคนที่จับดูได้นั่งก็คือเปรมที่จับดูได้ประยุทธ์นั่งนะครับแล้วดูมันนั่งใช่ไหมเป็นไปตามที่คิดทุกอย่างแล้วขณะนี้ที่จะพังบิ๊กป้อมเนี่ยเขาอ่านคนขาดไอ้คนคนนี้จุดแข็งคือรักน้องนะฮะนะครับมันห่วงนิ้วก้อยห่วงฝ่ามือห่วงแขนมันจนมันจะตายกับน้องด้วยแล้วคราวนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่ากระดานนี้มันไม่ใช่เพิ่งวางมันวางมาตั้งแต่หมอหยองนะครับเขารู้ดีครับว่าแต่ละคนนั้นนิสัยเป็นยังไงอารมณ์แบบไหนนะแต่ละตัวเนี่ยแล้วก็ดำเนินการออกมาหมอหยองนะครับก็นึกว่าตัวเล็กๆฟันไปเลยนะก็แล้วแต่ก็ทำไปพอทำปั๊บก็ลามมานะฮะลามมาถึงแล้วคนที่ชงเรื่องลามเหล่านี้ก็ไฟเขียวนี่ครับหมอหยองให้เล่นเนี่ยนะครับพอไฟเขียวปั๊บที่เหลือก็ดีแล้วก็ใส่เลยครับพอไฟเขียวมาแล้วนี่ให้เล่นเรื่องนี้นะครับไอ้คนที่บวกเนี่ยบวกสถานการณ์เรื่องนี้เราเคยวิเคราะห์กันแล้วว่าอย่างตำรวจนี่หลายนายนะครับก็ไว้ใจไม่ได้เพราะพวกนี้ประวัติทั้งหลายนี่ก็จงรักภักดีกับอมาตย์อยู่มากพอสมควรนะครับไม่ได้จงรักไม่ได้รักสนิทสนมอะไรกับโอเคอะเป็นฝ่ายเดียวกันเนี่ยมันดูเหมือนพวกเดียวกันนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอ้าวผมพูดง่ายๆนะฝ่ายตำรวจเนี่ยไอ้เรื่องตั้งแต่เรื่องจับนะจับระเบิดลาดประสงค์นะฮะพี่มิ้นท์จำได้ไหมครับอยู่ดีๆก็โยงไปโยงจากไอ้แขกที่จับได้เนี่ยแขกสองคนเนี่ยพยายามจะโยงหาเสื้อแดงนะก็ไปหยิบผู้ชายคนนึงขึ้นมาจำได้ฮะในที่สุดขณะนี้ยังหาตัวไม่เจอนะแล้วกลายเป็นไอ้คนเนี้ยไปออกหมายจับทั้งที่ไอ้คนนี้มันเป็นคนจรจัดเห็นไหมเห็นการวางยาไหมนะฮะนี่คือการรายงานของตำรวจระดับล่างข้างบนนะนั่นพังสมยศไปแล้วหนึ่งคนนะครับมาถึงตรงนี้อีกจับเสื้อแดงนะฮะคดีขอนแก่นโมเดลนะฮะก็ดูสิครับไปยัดผู้ต้องหาสามคนยังอยู่ในคุกอ่ะแล้วคุณไปออกหมายจับคนอยู่ในคุกแล้วถามว่าตำรวจที่มันส่งเรื่องนี้ให้มันโง่ไม่รู้หรือว่าไอ้นี่ติดคุกอยู่อะแล้วคนที่จับนี่ก็คือเครือข่ายขอนแก่นโมเดลที่เคยเป็นคดีแล้วทั้งนั้นแล้วไม่รู้หรือใครอยู่ในคุกใครอยู่นอกคุกนะครับแล้วใครเป็นคนชงชื่อเหล่านี้ให้คุณเป็นตัวตลกของสังคมอะใครอะถูกไหมฮะเพราะระดับราชการเนี่ยมันนั่งข้างบนมันไม่รู้เรื่องหรอกนะครับนี่คือจุดอ่อนของระบบเผด็จการคือไม่ได้ลงไปลุยลูกน้องรายงานยังไงกูก็คุกเหยื่อแล้วถ้าลูกน้องคุณเป็นฝ่ายตรงข้ามอะนะส่งเนี่ยส่งเหยื่อให้คุณเนี่ยคุณเล่นเนี่ยคุณก็งับแล้วก็กลายเป็นคนเละกลายเป็นคนตีความว่าคุณเอาเรื่องเนี้ย
เอาขอนแก่นโมเดลนี่มากลบเรื่องอุทยานราชพฤกษ์หนักเข้าไปอีกนะในกระบวนการภายในคุณมีไส้ศึกอยู่แล้วแน่นอนนะครับเขาอาจจะดูจงรักภักดีนะครับแม้แต่ธีระเดชเนี่ยไอ้ธีระชัยเนี่ยแม้กระทั่งออกมาปกป้องฟังดูเหมือนแถลงข่าวปกป้องเนี่ยคุณเชื่อมันได้เหรอคุณเชื่อมันได้เหรอผมถามมองจริงนะคืองานเนี้ยเขาต้องรับลวงทางจนสนิทนะครับคนที่คุณสนิทที่สุดมันอาจจะเป็นคนที่เลวร้ายที่สุดก็ได้หรือคนที่คุณมองว่าเลวร้ายที่สุดอาจจะเป็นเพื่อนรักคุณก็ได้เวลานี้คุณจะดูใครไม่ออกแล้วเวลานี้ผมจะบอกให้ไส้ศึกที่อยู่ภายในงงไปหมดนะฮะแล้วการแล้วใครแนะนำให้คุณไปจับจตุพรณัฐวุฒิไทยฮะผมไม่เชื่อว่าคุณเองนะฮะเพราะไอ้ของอย่างนี้ลูกน้องพาส่งนะครับแล้ววันนี้ลูกน้องคุณมันแปรพักไปอยู่กับไอ้เปรมกี่คนแล้วผมก็ไม่รู้ใครมันนั่งก็ไม่รู้นะแล้วทีนี้เนี่ยอ่ะมาย้อนมาเรื่องนิ้วก้อยนิ้วฝ่ามือเนี่ยนะอย่างคัญชาชาตินะฮะสุชาติพรมใหม่เหล่านี้คุณเลี้ยงเอาไว้เพราะยังไงเองคุณตัดก็ตัดไม่ได้ถ้าคุณตัดสุชาตินะผมมองตรงนะวันนั้นเนี่ยเปรมมันอ่านเกมขาดเลยสุชาติถ้าคุณตัดหรือคชาชาติถ้าคุณตัดจะทำให้ทหารรุ่น14รุ่นเดียวกันทั้งหมดเนี่ยเขาจะเคลือบแคลงสงสัยเพราะระดับป้อมนะเลี้ยงน้องขนาดนี้ป้อมสั่งอะไรน้องทำตามทุกอย่างอุดมเดชก็เหมือนกันคุณเองยังไม่กล้าปลดอุดมเดชเลยเห็นไหมนะคุณไม่กล้าปลดเพราะอะไรคุณยังต้องบอกให้อุดมเดชตัดสินใจเองคุณไม่กล้านะครับคุณไม่กล้าเพราะอะไรเพราะอุดมเดชเป็นลูกน้องแล้วทำตามคุณทุกอย่างอุดมเดชเองก็เปรย์นะครับกับคนใกล้ชิดกับข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับว่าทุกอย่างที่ตัวเองทำเนี่ยมันทำตามรุ่นตามลูกพี่หมดนะครับก็คือลูกพี่อย่างไรก็คืออุดมเดชก็เห็นอยู่แล้วมันเดินตามเงาไอ้ป้อมแดกแดกแดกเลยนะมีเหลือจะทำเองนะแล้วทีนี้พอเป็นอย่างนี้รุ่นน้องเนี่ยทำตามรุ่นพี่สั่งอะไรน้องทำอย่างนั้นแล้วพี่ไม่ปกป้องน้องแล้วไอ้น้องที่เหลือจะทำยังไงถ้าไอ้ป้อมเชื่ออุดมเดชนะรุ่นน้องทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่นับถือมึงเลยนะป้อมแล้วทีนี้มึงจะปกครองกองทัพไม่ได้มึงก็พังอีกนะแต่ถ้ามึงไม่ตัดอุดมเดชเอามึงกอดเอาไว้มึงก็จะตายพร้อมอุดมเดชเหมือนกันเพราะมันพังทั้งซ้ายทั้งขวาง านเนี้ยมันอ่านเกมขาดกันตั้งแต่ต้นแล้วมันแก้อะไรไม่ทันแล้วป้อมเอ้ยนะฮะงานเนี้ยไม่ทันแล้วรถขาลงภูเขาเรียกว่าดึงเบรกแล้วล่ะครับนะฮะกระโดดรถกันเถอะตัวใครตัวมันนะครับผมเตือนให้ฟังไอ้คนที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างประยุทธ์เนี้ยนะครับหรือไอ้บิ๊กป๊อกเนี่ยวันนี้ถ้ามึงยังรับไอ้ป้อมอยู่นะยังอยู่ด้วยกันมึงไปทั้งคณะจะบอกให้แล้ววันนี้เห็นไหมเปรมมันจิ้มแล้วเห็นไหมล่าสุดที่มันออกมาเนี่ยเปรมออกมาพูดเห็นไหมไม่ได้พูดถึงไอ้ป้อมนะพูดถึงประยุทธ์นะบอกท่านนายกต้องดูแลเรื่องนี้นะเห็นไหมนะวันนี้ประยุทธ์เองเนี่ยก็ดูท่าทีแปลกๆนะครับก็ผมไม่รู้เรื่องนี้ก็ต้องโยนให้ทางนู้นโยนตลอดเลยประยุทธ์อ่ะนะเพราะจริงมันก็คงไม่เกี่ยวอ่ะแต่จะผมมาถึงตรงนี้ผมไม่รู้ว่าประยุทธ์จะพลิกมายึดพี่หรือพี่จะยึดน้องก็ไม่รู้นะแต่ถ้ามึงรักกันมากมึงไปทั้งคณะจะบอกให้นะครับแต่วันนี้มึงไม่จัดใจป้อมมึงไม่พลิกล็อกนะไม่แน่ป่านนี้จะคุยกับเปรมหรือยังก็ไม่รู้นะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยใครจะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะเหตุบังเอิญผมก็ว่ามันบังเอิญและบังเอิญมากๆนะครับเพราะไอ้เนี่ยบอกแล้วว่าเรื่องทุจริตมันมีเยอะแยะหลายคนก็บอกว่าแหมถ้าเปรมจะเล่นทำไมไม่เล่น GT 200ทำไมไม่เล่นอันนี้ขอโทษนะมันไม่เหมือนกันนะครับคดีราชพักนี่นะครับมันกระเทือนทั้งกองทัพเพราะอะไรฮะทหารทั้งกองทัพเนี่ยเขาจงรักภักดีต่อสถาบันอันนี้คือเรื่องหัวใจสำคัญและเรื่องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากสำหรับกองทัพคนไหนไม่จงรักภักดีสถาบันเนี่ยนะครับไอ้ข้างล่างนี่เขาพลิกเลยนะครับเขาไม่เอาเลยนะพังมาหลายคนแล้วนะครับคือถ้าทหารคือทหารนี่เขายึดถือเลยถ้าคุณรับทหารปั๊บไม่มีพระปรมาภิไธยรองรับถือว่าเป็นกบฏทันทีเนี่ยนี่คือทหารนี่เขาโดนฝึกมานะครับและโดยเฉพาะคนละศึกถ้าดูเหลี่ยมทางการเมืองแล้วไปดูสามก๊กคุณจะเข้าใจว่าทำไมทุกคนจะยึดถือนะครับสถาบันเป็นหลักจะยึดเอาสถาบันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นหลักชัยอ่ะแล้วใครก็แล้วแต่มึงจะโกงจะกินรถถังอะไรมึงโกงไปนะครับไม่ว่ากันแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคุณอยู่คนละฝั่งหรือโกงสถาบันเนี่ยมันกระเทือนข้างล่างทั้งกองทัพทหารชั้นผู้น้อยทั้งหมดที่คุณไปฝึกมาว่าเขาต้องจงรักภักดีกับสถาบันแล้วเสร็จแล้วคุณฝึกเขาว่าแบบนั้นแล้วสุดท้ายคุณไปโกงโครงการของสถาบันเนี่ยนะครับข้างล่างเขารับไม่ได้บอกให้มันแตกระยับเลยมันจะไม่ใช่ GT 200คนละเรื่องกัน
และอย่างเรื่องอุทยานราชพักเนี่ยมันจะมีผลอย่างยิ่งนะครับในเขาเรียกว่าดุลการเมืองอันสำคัญเนี่ยผมบอกว่าขณะนี้บ้านเมืองเราเนี่ยดุลการเมืองกำลังจะเปลี่ยนแล้วมันไม่เคยมีแบบนี้นะครับในประวัติศาสตร์กี่ปี80ปี60กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่2500มาถึงตรงเนี้ยมันยังไม่เกิดขึ้นตั้งแต่2490นะจนถึงวันเนี้ยมันยังไม่มีการเปลี่ยนดุลสำคัญเลยตอนเนี้ยมันกำลังอยู่จุดของการเปลี่ยนดุลอันสำคัญเปลี่ยนดุลอำนาจอันสำคัญนะครับการเปลี่ยนดุลตรงนี้เนี่ยมันกระเทือนนะครับถึงอำนาจทุกส่วนที่เราดุลอำนาจบ้านเราเนี่ยมันอิงหลักนะอิงหลักสำคัญหลักเดียวนะครับของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลักตัวเนี้ยมันคลอนแคลนแล้วตอนนี้มีกำลังจะมีถึงสภาวะที่ต้องเปลี่ยนดุลอำนาจเนี่ยนะไออำนาจรองๆทั้งหลายที่พิงอยู่เนี่ยนึกภาพออกไหมล่ะมันกำลังจะเปลี่ยนหลักอะทีนี้มันจะย้ายหลักอะไรกันยังไงเนี่ยนะครับไอข้างล่างเนี่ยนะครับต้องปรับตัวเองใหม่เพื่อความอยู่รอดแล้วจะปรับอย่างไรเนี่ยมันไม่มีหลักแน่นอนขณะนี้มันเปลี่ยนยังไงก็มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นดุลอำนาจอย่างหนึ่งก็คือสภาองคมนตรีนะครับผมเคยชี้แจงไปแล้วนะครับเคยเอามาให้ดูแล้วอายุกันคนละเท่าไหร่ในสภาวะที่มันเปลี่ยนเนี่ยนะครับสภาองคมนตรีตรงนี้คือที่ศึกษาพระมหากษัตริย์ซึ่งแน่นอนครับจะต้องเปลี่ยนหมดนะครับแล้วใครจะอยู่ใครจะไปนี่ดุลอำนาจของคนดุลอำนาจของอำมาตย์เก่าทั้งหลายอยู่ในสภาองคมนตรีทั้งสิ้นอุทยานราชพักนี่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีนะครับแล้วถ้าใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีความจงรักภักดีขึ้นเป็นองคมนตรีไม่ได้นะผมบอกให้ตอนนี้องคมนตรีก็บอกแล้วว่ามีแบ่งออกเป็นสองสายกันหนึ่งคือสายสุรยุทธ์ตุลานนท์ก็คือสายที่เป็นทหารนะครับมีอยู่บ้างแล้วอีกสายนึงคือสายอำมาตย์เก่าสายเพลงก็จะเป็นพวกผู้พิพากษาขึ้นไปนั่งเสียบอายุ60กว่านะครับก็เรียกกำลังเป็นการถ่ายดุลอำนาจเป็นสภาองคมนตรีถ้าเป็น GT 200อะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวครับไม่มีปัญหาครับไอ้ป้อมยังเป็นองคมนตรีได้ประยุทธ์เป็นได้เผลอๆอุดมเดชก็อาจจะขึ้นก็ได้ทั้งชุดก็ยังอาจจะเป็นไปได้อาจจะไปแทรกนะในองคมนตรีทั้งหมดจนทั้งขับไล่อำมาตย์เก่าออกไปทั้งหมดเลยก็ได้ซึ่งอันเนี้ยผมว่ากลุ่มอำมาตย์เก่าเขาคงไม่ยอมนะครับเขาก็ต้องรักษาอำนาจของเขาในอยู่ในสภาองคมนตรีให้ได้ในเวลาที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านการนี้นะครับเพราะนั้นอุทยานราชพักเนี่ยมันพังไปถึงตรงนั้นครับมันคือดุลอำนาจใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นใครจะอยู่ใครจะไปเลยอ่ะเพราะนั้นทำไมต้องอุทยานครับเพราะเมื่อคุณโกงสถาบันคุณไปนั่งเป็นองคมนตรีไม่ได้นะครับจบครับคือผมก็พูดรายการเราก็พูดหลายครั้งว่าจริงๆทักษิณเนี่ยเป็นแค่ข้ออ้างนะในการชิงอำนาจของพวกเขาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันเป็นดุลอำนาจอันสำคัญนะครับคือวันนี้ถ้าผมจะยกตัวอย่างคือถ้าเอาสามก๊กอีกแล้วมันก็ติดไม่พ้นนะสามก๊กเนี่ยมันมีสามก๊กนะมันทำให้สามารถยันอำนาจกันอยู่ได้เป็นหลายชั่วอายุคนเป็นร้อยปีอ่ะมันลบกันเป็นร้อยปีก็เพราะว่าสามขั้วมันเกิดสามขั้วถ้าสองขั้วเนี่ยมันลบกันก็จบแล้วนะครับลบกันใส่กันทีเดียวก็จบแล้วแต่พอมันเป็นสามขั้วนะฮะใส่ขั้วหนึ่งเอาขั้ว A ใส่ขั้ว B ไอ้ขั้ว C ก็จะเอาประโยชน์เอาไปกินถูกไหมหรือ A มาซัดกับ C B ก็จะเอาไปแดกถูกไหมหรือ C ซัดกับ B ไอ้ A ก็จะงาบเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นดุลอำนาจสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับทักษิณเนี่ยเป็นดุลในหนึ่งเหลี่ยมในเวลานี้เหลี่ยมการเมืองของประเทศเราเนี่ยมันมีมาตั้งแต่2490นะฮะตรงนั้นน่ะคือจุดเปลี่ยนแปลงจอมพลป.ก็มีขั้วทหารขึ้นมาชัดเจนนะครับขั้วประชาธิปไตยก็สลายไปคือปีดีพนมยงก็โดนเล่นงานตายไปก็เหลือทหารอมาตย์มันก็ฟัดกันมาตลอดแล้วมันจบอมาตย์ชนะทหารชนะก็จบนะครับแต่มาถึงยุคนี้เราฟัดกันมา10ปีแล้วนะครับเพราะดุลอำนาจที่3มันเกิดก็คือทักษิณเนี่ยมันกลายเป็นดุลที่3นะครับวันนี้ทักษิณถอยไปอำมาตย์กับทหารเล่นกันแล้วล่อกันแล้วแต่เดี๋ยวมันจะทำยังไงไม่ให้ทักษิณได้เปรียบอันนี้มันต้องคิดนะครับเพราะฉะนั้นที่ไอ้เรื่องทักษิณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาดึงเข้ามานะดึงเข้ามาเอาทักษิณมาใช้เป็นฝ่ายตัวเองเอาหรือไม่ก็ผลักดันให้เป็นฝ่ายตรงข้ามเพื่อจะให้ฝ่ายตรงข้ามอะไรฮะ
ป็นเป้าหมายอ่ะเป็นเป้านิ่งอ่ะเป็นคล้ายๆเป็นตัวอ้างนะครับตัวทักษิณเนี่ยนะครับการดึงเข้ามาทำให้ประชาชนแตกแยกนะครับนึกอะไรไม่ออกก็ทักษิณเห็นไหมนะครับดังนั้นมีทักษิณเองก็ถอยไปแล้ววันนี้นะครับพยายามจะออกจากกระดานการเมืองเพราะเขารู้ดีว่าพอมันสามก๊กมันลบมันไม่จบก็ถอยสักก๊กหนึ่งสองก๊กก็ฟักกันเละนะครับแล้วเดี๋ยวมึงชนะแพ้แล้วกูค่อยมาเก็บเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับครับชัดเจนเลยจะอยู่จะอินกัตนาจะอยู่เข้ามาแทรกอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้เราก็ยังให้พี่น้องประชาชนเนี่ยยังไม่เข้ามายุ่งยังไม่ต้องเข้ามาขยับขยายหรือว่ามีการยกระดับคือประชาชนในยกระดับทางความคิดมาพอสมควรแล้วในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยแต่ว่าในระดับนำเนี่ยเราจะเห็นว่าขยับอะไรเข้าไปนิดเดียวเนี่ยมันเป็นข่าวอย่างที่กรณีคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมีแรงดันอะไรที่รวดเร็วที่คนพยายามติดตามดูว่ามันจะมีการยุทธหัตถีหรือว่าอะไรที่เราพูดกันอ่ะก็หมายความว่าทางทหารเนี่ยรีบปล่อยคุณจตุพรณัฐวุฒิออกมานะครับมันก็เข้ากับหลักทฤษฎีที่ว่าชักว่าวนะทฤษฎีอธิบายแบบที่เราชอบฟังกันจากท่านอนุพงศ์เนี่ยคือมันจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเพราะเขาเห็นว่าประชาชนจะตื่นขึ้นมามารีบปล่อยเลยเอารถมาส่งที่บ้านเลยแล้วก็เขาจับตั้งแต่เมื่อวานนะฮะมีคนเข้ามาหลังไมค์ผมบอกว่าห่วงณัฐวุฒิห่วงจตุพรห่วงกันมากมายผมบอกไม่ต้องห่วงหรอกครับมันจับไม่นานหรอกผมบอกรับรองเพราะงานนี้มันเผือกร้อนอมไว้ไม่ได้ครับยังไงต้องคายคือมันพลาดตั้งแต่ฮุบแล้วนะครับเหยื่อตรงนี้ไม่ควรกินเลยการไปจับณัฐวุฒิจตุพรนี่พลาดอย่างแรงเลยผมบอกให้แล้วผมก็บอกว่าผมเชื่อว่าโง่ขนาดนี้มันไม่น่าจะมีนะครับนอกจากมันจะมีสายสนกลในนะฮะมีคนแกล้งโง่นะแกล้งไม่รู้เรื่องก็ไปจับเลยนะฮะไปจับแกล้งรู้เรื่องไปนะก็ประยุทธ์ก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้สั่งโดยตรงไอ้ประวิตรอ่ะเห็นไหมออกข่าวมาก็บอกไม่ได้สั่งโดยตรงทีนี้ยังไงไม่รู้นะครับสั่งไปแค่ไหนเพราะจริงๆแล้วสั่งไปแค่สกัดหน้าบ้านนะไปตั้งด่านหน้าบ้านเท่านั้นเองแต่บอกว่านัทวุฒิจตุพรไม่รู้เขาออกทางไหนนะก็เลยเคลื่อนไปถึงนู่นนะจังหวัดราชบุรีเกือบถึงราชบุรีแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ไปตามไปจับเอาตรงนั้นนะซึ่งมันก็ผมว่ามันก็ผิดแผนนะผมว่าผิดแผนงานนี้แล้วพลาดอย่างที่บอกครับสิ่งที่ควรจะทำคือคุณควรจะจัดเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไปบริการเขาเรียบร้อยนะครับผมชี้ช่องให้มันผ่านไปแล้วถ้าเป็นผมนะผมจะให้ทหารไปจัดการเลยเชิญครับไปดูตรงไหนแล้วเราเป็นคนพานึกออกไหมเราก็พาไปดูที่มันที่มันมีที่ให้ถูกใจถูกไหมโง่จะโง่ไปทำไมต้องใช้แต่กำลังยังไงแล้วผมว่าคนมันระดับนี้มันโง่ได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่พินัยสันนอกจากว่ามันมีสายสนกลในนะแกล้งโง่แกล้งเสี่ยมอะไรอย่างเงี้ยข้อมูลผิดแล้วยิ่งไอ้พวกนี้นั่งผมเห็นเลยว่าอาการของประยุทธ์ประวิตรหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เขาไม่รู้เลยว่าปัญหาที่มันเกิดข้างล่างนี่มันมีอะไรบ้างนะครับนั่งอยู่ข้างบนตามระบบราชการนั่งรอลูกน้องรายงานนี่แหละคือจุดอ่อนนะครับแล้วถ้าลูกน้องมันรักมึงนะฮะคนก็รายงานดีนะแต่บางทีรายงานไม่ถูกใจก็โดนด่ากลับมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้ก็คืออะไรฮะมึงอยากฟังอะไรก็จะให้มึงฟังอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ความจริงถูกไหมตรงนี้เฉพาะเวลามีปัญหามากๆนะตรงนี้ทำให้ตัดสินใจผิดกันหลายครั้งเพราะว่ามันเป็นระบบที่พวกสภ.วิ่งอยู่รอบๆตัวเองแล้วก็จะคอยยิ่งอยู่นานนะยิ่งอยู่นานยิ่งพวกสภ.ยิ่งเข้าเยอะผมบอกให้นะคุณเนี่ยนะผมยกตัวอย่างอีกนะสามก๊กอีกแล้วช้างเผือกนะมันอยู่ในป่านะครับผมบอกให้ถ้ามันวิ่งเด็กมาเลียแข้งคุณเนี่ยนะกระดิกหางดิ๊กเรียกแล้วมาเนี่ยนะมันไม่ใช่ช้างเผือกครับนะครับมันเป็นหมาครับผมบอกช้างเผือกแหละคุณต้องเดินออกไปหาเขาดูโจโฉเป็นหลักดูเล่าปีเป็นหลักนะครับคุณดูเขาเดินเล่าปีเนี่ยคุณเก่งนะคุณเป็นคนดีที่ไหนเล่าปีมันไปถึงตรงนั้นเลยนะครับไปเองนะไปหานะไอ้พวกนั้นไม่มาหาเล่าปีหรอกเล่าปีถึงเป็นคนที่มีคนเก่งๆอยู่ด้วยกันเยอะอีกคนนี่โจโฉแต่โจโฉมันแย่ตรง
คือเล่าปีนี้ต้องเปรียบเทียบกับจิวยี่นะหรือก๊อกซุนกวนนะอันนี้ถือตัวเย่อหยิ่งนะไม่ลงไปหาคนมีฝีมือเพราะนั้นวันหนึ่งเนี่ยก๊อกของซุนกวนแทบไม่มีคนดีอยู่ในใช้เลยมีแต่คนเลียนะครับส่วนเล่าปีขอให้รู้เถอะว่ามึงเก่งนะครับถึงขนาดว่าให้รู้ว่าเก่งนี่เป็นนายอำเภออยู่ไหนก็ยังไปหาเลยนะไปยกน้ำชาให้กินเลยนะเล่าปีนะครับเพื่อให้คนเก่งมาทำงานให้นี่ต้องเป็นอย่างนี้ครับแต่อย่างประยุทธ์เหรอมันนั่งรอคนเลียผมบอกมันไม่ใช่ช้างเผือกหรอกเชื่อกู มันเป็นหมาพุดเดิ้ล นะไอ้พวกเนี้ยเพราะตอนนี้ล้อมยิ่งอยู่นานไอ้พวกนี้จะยิ่งเข้ายิ่งมีอำนาจนานโอ้โหไอ้พวกนี้มันเกิดมาทั้งชีวิตมันต้องวิ่งหาคนคุ้มกะลาบังครับเพราะมันหาแดกเองไม่เป็นไอ้พวกไอ้หมาพุดเดิ้ลคุณนึกออกไหมมันต้องหาคนเลี้ยงหานายนะไอ้พวกนี้ต่อไปมีแต่จะเอาประโยชน์จากคุณนั่นแหละนะคุณอยากฟังอะไรมันให้ฟังคุณอยากอะไรมันอยากมันพังนะพังตรงนี้แหละผมบอกง่ายแล้วส่วนไอ้คนเก่งๆมันจะถอยออกนะถอยออกเพราะรายงานความจริงนายด่านายไม่รับกูถอยออกนะตอนนี้คุณก็เลยมีแต่เรื่องอย่างนี้ไงจับคนอยู่ในคุกบ้างอะไรบ้างอาการมันออกนะครับก็มันก็เป็นเรื่องที่ว่าแปลกเพราะระบบกฎหมายระบบอะไรมันผิดพลาดกันไปหมดคนอยู่ในคุกก็มาถูกออกหมายจับตัวอะไรทหารมาจับได้เฉยๆโดยไม่ต้องมีหมายไม่มีอะไรแสดงว่ามีคนแย้งครับครับไอ้เรื่องติดคุกมีคนแย้งนะเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บอกตามหลักฐานนะฮะมีบางคนแย้งบอกอ้าวที่ขายเนื้อบ้ามันยังสั่งการออกจากในคุกได้เลยนะแล้วทำไมอ่ะไอ้เรื่องต่อวินาศกรรมเนี่ยมันจะสั่งจากในคุกไม่ได้แสดงว่าไอ้คนพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้อ่านข่าวให้ละเอียดขอโทษนะไอ้ยาบ้าที่มันสั่งขายจากในคุกอ่ะหัวหน้ามันอยู่ในคุกลูกน้องมันอยู่นอกคุกใช่ไหมมันเลยสั่งการให้ลูกน้องทำงานแต่ถ้าคุณอ่านข่าวเนี่ยนะครับไอ้คดีนี้ไอ้คดีขอนแก่นโมเดลภาค2อ่ะหัวหน้าเนี่ยมันโดนปล่อยออกโดนประกันตัวไปแล้วใช่มั้ยคนที่โดนจับเนี่ยหัวหน้ามันอยู่นอกคุกครับส่วนลูกน้องอยู่ในคุกมันต่างกันก็ใช่มั้ยแล้วไอ้นี่ไอ้หัวหน้ามันจะสั่งการลูกน้องที่อยู่ในคุกให้ทำอะไรอ่ะครับแต่ว่าไอ้ยาบ้าเนี่ยหัวหน้าอยู่ในคุกก็สั่งแขนขานอกคุกทำงานไงแต่นี่ตัวหัวหน้าตัวใหญ่ที่เขาบอกว่าเป็นหัวหน้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยตำรวจแถลงเองว่าคนนี้เป็นหัวโจกเป็นหัวหน้าเนี่ยก็อยู่นอกคุกนะครับแต่อีก3คนที่อยู่ในคุกก็คือลูกน้องแล้วผมถามว่าไอ้หัวหน้ามันจะสั่งลูกน้องทำอะไรในคุกครับนอกจากมันจะสังหารพัสดีอย่างเงี้ยโอเคมันจะระเบิดคุกอันนี้ก็อีกเรื่องนึงซึ่งมันไม่ใช่ดินะเพราะนั้นเดี๋ยวมาเถียงว่ามันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะครับคนละเรื่องนะครับเอ้คุณโด่งถ้าหากว่ากรณีของคุณอุดมเดชเนี่ยถ้าหากว่าปปช.เขาตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดก็หมายความว่าฟอกขาวสะอาดหรือว่ายังไงยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยต่อไปได้หรือว่าคุณปปช.เนี่ยวันนี้ก็บอกว่านะฮะสืบแล้วไม่มีอะไรแต่ไม่ได้สืบเรื่องหัวคิวนะปปช.ปฏิเสธที่จะสืบหัวคิวนะเพราะนั้นปปช.งานนี้เนี่ยเหมือนกับว่าอะไรอ่ะปัดให้พ้นตัวนะครับไม่ได้ไม่เสียนะครับแต่สตง.เนี่ยครับรับปากว่าจะดำเนินคดีเรื่องนี้อย่างละเอียดนะแต่ตรวจเงินแผ่นดินนะครับยังไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนเนี่ยครับเพียงแต่เป็นแค่บอกว่าจะทำเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องติดตามก็คือวันนี้นะครับมีการเปิดศาลนะครับเปิดศาลแล้วเดี๋ยวนะผมขอเนี่ยผมเก็บไม่ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะพี่รอหน่อยครับครับคือผมรู้ว่ามันมีสตง.ที่เขาจะมาตรวจสอบทีนี้วันนี้เนี่ยวันนี้แหมมันช่างบังเอิญเหลือเกินนะสำนักงานศาลปกครองเนี่ยนะฮะก็บอกวันที่1ธันวาในศาลปกครองสูงสุดนะครับศาลปกครองชั้นต้นทุกแห่งจะเปิดแผนกคดีวินัยการคลังการงบประมาณเป็นวันแรกครับไอ้ศาลเนี้ยครับคือศาลเนี้ยเป็นศาลปกครองนะแต่เป็นศาลปกครองที่จะทำงานที่เกี่ยวกับงบประมาณเรื่องการใช้จ่ายเงินของภาครัฐโดยเฉพาะนะครับครอบคลุมไปถึงคดีพิพาททางการปกครองมาตรา9วรรค1มาตรา11แห่งพรบจัดตั้งว่าไปปี42นะฮะพูดกันสั้นๆก็คือว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินการคลังที่ทุจริตนั่นแหละนะฮะแล้วมันครอบคลุมไปถึง
หน่วยงานการปกครองแล้วก็ที่ได้เงินมาจากงบประมาณนะจะเป็นในงบประมาณนอกงบประมาณเงินกู้เงินอุดหนุนรวมไปถึงเงินบริจาคด้วยนะครับแล้วหน่วยงานทางปกครองเนี่ยมันรวมไปถึงกองทัพบกนะเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ศาลเนี่ยนะครับจะเป็นศาลที่มันตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับคดีราชภัฏนี่โดยเฉพาะเลยนะครับครับมันเป๊ะเลยอ่ะนะครับเพิ่งเปิดวันนี้นะเปิดวันนี้เองแล้วผมไม่รู้ถ้ามีใครไปร้องศาลนี้ขึ้นมาพบว่าประชาชนร้องได้หมดในศาลปกครองอ่ะได้ได้ครับเพราะประชาชนเป็นผู้เสียหายแล้วงานนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ใครจะไปรับลูกร้องศาลปกครองงานแรกเลยมั้ยงานคดีราชภัฏนี้เลยมั้ยก็ต้องเป็นจตุพรนะครับจตุพรณัฐวุฒินั่นแหละสิตอนนี้ผมไม่รู้ยังไงต่อเพิ่งเปิดวันนี้นะก็อาจจะต้องดูกันอีกทีแล้วก็วันเดียวกันนะฮะกรรมาธิการนะครับของกสช.เขาเนี่ยนะอยู่ในสนช.นั่นแหละคณะกรรมการที่ผมไม่มีเนื้อข่าวเพราะนั้นก่อนอาจจะเรียกผิดเรียกถูกก็เรียกเป็นคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับการตุลาการนะฮะซึ่งวันนี้เองก็แถลงเหมือนกันนะครับว่าจะมีการตั้งศาลและจะมีตั้งหน่วยงานนะครับในการคล้ายกับศาลรัฐธรรมนูญนะในการเดี๋ยวนะผมไม่ได้เป็นศาลที่เกี่ยวกับปปชครับโทษทีฮะเป็นศาลที่ทำงานซ้ำซ้อนกับปปชนะครับโดยอ้างว่าจะเป็นหน่วยงานที่จะแบ่งเบาภาระจากปปชวันนี้นะครับกรรมาธิการของในคสช.เนี่ยนะครับว่าจะตั้งศาลที่เป็นลักษณะของการทำงานที่ช่วยงานของปปช.ซึ่งเขาเรียกศาลอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่มีเนื้อข่ายตรงนี้นะครับลักษณะนี้ก็จะเห็นว่าปปช.เนี่ยมันเป็นหน่วยงานที่อมาตย์มันคุมอยู่ใช่ไหมฮะทหารมันก็ตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมามันไม่ใช่หลายคนก็บอกซ้ำซ้อนนะแต่มันต้องการแชร์อำนาจกับวันเดียวกับที่ศาลปกครองเปิดแผนกที่จะพิจารณาคดีเกี่ยวกับงบประมาณนี่แหละนะครับเป็นการแย่งชิงอำนาจอาจจะหมายความว่าบางคดีที่เกี่ยวข้องกับทหารก็ให้ส่งมาที่ฝ่ายทหารนั่นแหละเอาไปดอกเอาไปช่วยเคยบอกแล้วว่าอำนาจอันนึงที่วันนี้ก็คืออำนาจตุลาการวันนี้ซึ่งอำนาจมันยังถือเต็มๆแล้วมันก็ยังใช้อำนาจอยู่ตรงนั้นของเขาทีนี้ทหารวันนี้อำนาจทหารอยู่ในมือมาแล้วนะครับก็โดนสั่นคลอนนะโดนสั่นคลอนเยอะนะครับส่วนอำนาจตุลาการทหารก็พยายามจะเข้ามาแทรกแซงนะครับเพื่อจะแย่งอำนาจกันมันก็จะเห็นอยู่อย่างนี้นะครับครับก็แสดงว่ายังมีการด้วยว่าแย่งชิงกันอยู่ชิงไว้ชิงฟิบกันอยู่แต่ทีนี้ถ้าหากว่าคุณประยุทธ์แกอยากจะตัดจะทำยังไงอ่ะถ้าสมมติว่าจะยุบครม.แล้วปรับครม.ใหม่มันจะไม่แตกกันเหรอทั้งคสช.คุณดงว่าไงมันก็ต้องอยู่ที่งานนี้นะมันอยู่ที่ประยุทธ์ครับคือถ้าวันนี้เปรมหนุนหลังประยุทธ์นึกออกมั้ยฮะถ้ากองทัพบกหนุนหลังประยุทธ์นะวันนี้ถ้าธีรชัยหนุนหลังประยุทธ์นะคุณอาจจะบอกเป็นไปไม่ได้ขัดแย้งเอาไม่รู้ขัดแย้งประยุทธ์ประวิตรคือวันนึงอ่ะผลประโยชน์นะครับมันทําให้ทุกคนลงเอยกันได้หมดนะในเรื่องของการเมืองเนี่ยไม่เกี่ยวกับปีชาหรอกนะครับถ้าเกิดวันนี้ธีรชัยมันเกิดพลิกมันหนักหนุนประยุทธ์นะครับลอยแพประวิตรขึ้นมาก็จะเกิดรัฐบาลใหม่นะประยุทธ์ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยผมว่าอันนี้เปลี่ยนได้งามที่สุดเลยนะครับโดยไม่ให้ทักษิณเข้ามาแทรกเลยนะครับเพราะการทะเลาะกันหรือว่าสมมติว่าเอาทหารมาทำรัฐประหารเนี่ยนะโอ้มันเรื่องใหญ่นะครับเกิดเผื่ออีกฝั่งมันสู้ขึ้นมามันยุ่งนะครับมันไม่ควรนะแล้วพอสู้ปุ๊บเนี่ยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็สถานการณ์โกลาหลปั๊บมันอาจจะคืออย่างนี้เวลารัฐประหารเนี่ยนะมันจะต้องเซ็นอาวุธเบิกจ่ายถูกไหมมาเบิกจ่ายปุ๊บเนี่ยขอโทษนะทหารระดับล่างวันนี้เป็นใครเป็นใครนั่งใครรู้นะครับนายพันวันนี้ก็ดูจงรักภักดีกับเปรมดีอ่ะหรือจงรักภักดีกับไอ้ป้อมดีอ่ะแต่พออาวุธถึงมือตายหากลายเป็นนายพันเสื้อแดงซะแล้วยังไงดีขึ้นมาอย่างนี้มันจะยุบนึกออกไหมอันนี้สถานการณ์ตอนนี้มันไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะนั้นถ้าเกิดมีการรับทหารขึ้นมาเนี่ยมันมีจ่ายอาวุธลงระดับล่างเนี่ยมันน่าห่วงนะคือวันนี้ไอ้พวกนี้มันไม่มีอาวุธมันเคลื่อนที่ไม่ได้จนกว่าจะมีลายเซ็นลงมานั่นแหละทีนี้ตรงนี้สถานการณ์ตรงนั้นมันไม่น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายเพราะนั้นถ้าเขาจะเปลี่ยนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนโดยการเมืองเนี่ยสมูทแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นผมเห็นเตะมันจิ้มไปที่ไอ้ประยุทธ์นะครับวันนั้นผมก็มองเห็นทางว่าวันนี้มึงไม่ต้องเปลี่ยนหัวประยุทธ์ยืนเหมือนเดิมรัฐบาลเหมือนเดิมถูกไหมครับ
แต่ว่าเก็บไอ้ป้อมออกไอ้ประยุทธ์ก็ต้องทำตามแล้วทีนี้ข้างล่างก็เป็นทหารของไอ้เปรมมันหนุนประยุทธ์ต่อถูกไหมยกนอกจากไอ้ประยุทธ์มันจะรักพี่มันมากก็แค่ไม่ยอมทำถ้าอย่างนั้นก็แผน2ก็ต้องล็อกนะล็อกประยุทธ์ลงครับรับประหารเงียบก็เหมือนตอนทำกับเกรียงศักดิ์เนียนๆนะจำได้ไหมครับหมายความว่าคุณประยุทธ์กลับจากฝรั่งเศสวันพรุ่งนี้ก็ต้องตัดสินใจว่าแต่ดูท่าทีประยุทธ์เนี่ยเขาไม่ได้หนุนป้อมเต็มที่นะครับผิดกับทุกครั้งนะครับงานนี้ยังครอบโยนให้อุดมเดชอยู่นั่นนะครับเขาก็เหมือนว่าไม่เกี่ยวรัฐบาลอะไรต่างๆเห็นท่าทีเขาเป็นอย่างนั้นนะธีรชัยเองก็ออกมาน้อยนะออกมาน้อยแอคชั่นน้อยปกติแล้วมันต้องด่านหน้ากันออกมาแล้วนะกลายเป็นคนของเปรมซะอีกนะที่ด่านหน้าออกมาตั้งแต่พอเปรมออกเท่านั้นแหละสุดที่แล้วเราบอกเห็นไหมหัวมันออกเดี๋ยวหางมันตามนะหางมันตามมาแล้วประชาธิปัตย์ก็แยกเป็นสองส่วนวันนี้นิพิธอินทรสมบัติก็หนุนบิ๊กโด่งนะฮะออกมาบอกโด่งตัดสินใจแล้วไม่ออกนะเพราะตัวบิ๊กโด่งเองนี่นะถ้าออกก็เน่าถ้าออกก็แสดงว่าผิดถูกไหมใช่ไหมนอกจากมีการแถลงลาออกให้มันดีนะฮะก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่อย่างนึงออกก็ในโดยนัยยะแล้วก็คือว่ามึงผิดแล้วมึงออกนะนี่คือข้ออ้างของอุดมเดชนะครับถ้าออกก็ผิดเลยถูกไหมฮะส่วนป้อมไม่กล้าไล่ไม่กล้าปลดนะครับไม่กล้าเล่นน้องเพราะถ้าเล่นน้องไอ้น้องคนอื่นๆก็จะอ้าวพี่ทำไมทำเงี้ยนะครับก็น้องมันทำตามคำสั่งพี่คือถ้าอุดมเดชทำเองไม่ได้เป็นไปตามคำสั่งป้อมเนี่ยนะป้อมทำง่ายป้อมจัดการง่ายนึกออกไหมถือว่าอุดมเดชนี่ไปคอร์รัปชันเองไม่เกี่ยวกับป้อมเนี่ยแล้วมันรู้ทีหลังอันเนี้ยจัดการอุดมเดชน้องไม่มีใครว่ากับคนถ้าแบบนี้นอกจากที่ว่าไอ้อุดมเดชมันทำตามป้อมสั่งทุกอย่างแล้ววันนี้อยู่ๆใครก็รู้ว่าทั้งประชาชาติทั้งสุชาติโทมใหม่ทั้งบิ๊กโด่งเป็นน้องรักซึ่งไม่เคยแตกแถวนะพี่ว่ายังไงน้องว่าอย่างนั้นนะครับทำตามพี่ทุกอย่างแต่พอมาถึงวันหนึ่งมันมีปัญหาพี่ตัดน้องอย่างเงี้ยไอ้น้องคนอื่นๆที่ยังไม่โดนตัดมันก็บอกพี่อย่างนี้ใช้ไม่ได้มันจะตัดยังไงล่ะป้อมนะครับแต่โอเคถ้าป้อมไม่เกี่ยวป้อมไม่เกี่ยวเลยนะอุดมเดชไปทำเองประชาชาติไปทำเองสุชาติพรมใหม่ไปทำเองเนี้ยอันเนี้ยป้อมตัดได้ง่ายตัดโครมน้องทุกคนเข้าใจไอ้น้องไม่ดีนะฮะทำพี่เสียชื่อเสียงก็สมควรแล้วแต่ที่มันตัดไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยที่ผมบอกไงเพราะมันทำตามคำสั่งมึงใช่ไหมป้อมใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าหากว่าจะมีการแก้ไขในคุณโยงจะมองว่ามันถึงขั้นระดับไปรัฐประหารซ้อนหรือว่ามีการจะสู้ไหมสมมติว่าคุณมันเป็น3 4ระดับนะครับที่เรื่องงานเนี้ยระดับที่1เขาอยากจะได้ก็คือการเปลี่ยนโดยเงียบโดยสงบรัฐประหารเงียบนั่นแหละนะครับอาจจะ1ดีที่สุดคือประยุทธ์นั่งเหมือนเดิมเพราะประยุทธ์นี่ไอ้เปรมมันชูเชิดง่ายนะประยุทธ์เนี่ยไม่ยากหรอกนะเพราะคดี99ศพยันหลังมันอยู่เนี่ยแล้วพอป้อมไม่อยู่แล้วประยุทธ์มันก็ไม่มีหัวสับกระบาลคิดอะไรแล้วนะเพราะนั้นก็เอามันไว้ไม่เป็นไรที่เหลือก็ล้อมผมมองเปรมที่โยนเรื่องอุทยานราชพักแล้วไปถามว่าท่านนายกเนี่ยไปถามท่านนายกนะให้ดูแลเรื่องนี้เนี่ยนะมันโยนเห็นไหมเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันมองเห็นแล้วว่าผมว่าแผนที่หนึ่งมันก็คือเอาประยุทธ์ไว้แล้วก็ปลดป้อมออกเพราะป้อมนี่คือคีย์แมนสำคัญนะตัวเปรมเองเนี่ยผมว่าเขาไม่ไว้ใจเพราะว่าประวิตรนะถ้าไปดูประวัติประวิตรเนี่ยเป็นทหารที่โยกไปโยกมาไม่ได้มีความจงรักภักดีกับใครคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นแน่นอนนะตัวใหญ่ขึ้นมาได้ก็เพราะทักษิณอุ้มชูนะครับขึ้นมาจนมาเป็นผบ.ตบ.เนี่ยยุคใครนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็พลิกหักหลังทักษิณกลับมาอยู่ฝั่งนี้เนี่ยพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์แม่งโยกทั้งสองฝั่งแดกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมาตลอดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นศัตรูตัวเอไม่ใช่ประยุทธ์ส่วนประยุทธ์เนี่ยมันเด็กมันว่านอนสอนง่ายนะไอประยุทธ์เนี่ยมันได้ทั้งสองฝั่งมันเห็นไหมวันเกิดเปรมเห็นไหมตบหลังตบไหลประยุทธ์ไอประวิตรเปรมไม่พูดด้วยก็ทำพูดและนิดหน่อยไม่สุดครับเนี่ยมันเอาตัวนี้ไว้นะเสร็จแล้วก็ผมว่าแผนที่หนึ่งเนี่ยเขาว่าน่าจะเป็นลักษณะนี้ครับ
แต่ถ้าประยุทธ์ไม่เอาครับแต่ผมคิดว่ามันบีบหลายรอบเผื่อประยุทธ์มันถ้ามันไม่หักที่นะถ้ามันไม่หักป้อมนะก็ต้องเป็นอันที่สองก็คือสมมติว่าทหารทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดธีรชัยไม่เอาไม่เอาด้วยนะครับอยู่ไม่ได้แล้วนะสามตอนถ้าธีรชัยไม่เอาด้วยเนี่ยจบเลยนะยกเว้นว่าเขามีทหารกำลังที่จะมาคานกันแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นธีรชัยเองไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาคที่หนึ่งก็อยู่ในมือของก็กลุ่มเดียวกันหมดนะครับกลุ่มที่ไม่แน่นอนกลุ่มที่ไม่แน่นอนผมบอกได้เลยทั้งธีรชัยทั้งตอนนี้แม่ทัพภาคหนึ่งคือใครฮะพงเทพทิพยจันทร์ก็ชุดเดียวกับธีรชัยเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้เขานั่งอยู่กลุ่มกำลังทั้งคู่ทีนี้อยู่ที่ว่าถ้าประยุทธ์ไม่เอาด้วยเนี่ยไอ้ที่เหลือเนี่ยจะทำยังไงทหารตอนนี้ผมว่ามันรวมกันหมดแล้วว่าใครอยู่ฝ่ายไหนนะตอนนี้ไม่แน่ต้องเช็คกำลังอีกทีแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแล้วถ้ากำลังทหารมันอยู่ฝ่ายเปรมมากกว่าไอ้สามคนอยู่ไม่ได้นะครับจะโดนบีบออกเงียบๆไม่งั้นก็อันที่สามนะครับปะทะกันนะครับสามท่านแต่ยังไงผมดูแล้วว่าอยู่ไม่ได้แล้วแหละจะอยู่ยังไงครับเรื่องนี้ไม่ช่วยเลยฮะฝั่งไอ้เปรมไม่ช่วยเลยไหมช่วยเลยครับงานนี้เห็นไหมไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ใช่แค่ไม่ช่วยนะถีบซ้ำด้วยนะครับนั่นจ้ะก็นี่ฮะมันมาหมดอ่ะสหรัฐนะสหรัฐก็เปลี่ยนท่าทีอย่างกระทันหันนะเพียงแค่ไม่กี่วันเองอ่ะสหรัฐก่อนหน้านี้เนี่ยสักประมาณไม่รู้เดวี่ไปกินดีหมีอะไรมาเปลี่ยนด้ามือเป็นหลังมือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องของเทียร์สามใช่ไหมจำได้ไหมเรายังประมาณว่าตุลาคมเนี่ยอเมริกาฟันแน่เทียร์สามปรากฏว่าเอ้ากลายเป็นว่าเสมอกันไปเจ้ากันไปคือไม่ฟันเทียร์สามนะครับอเมริกาอาจจะไม่พอใจเรื่องที่เกี่ยวกับการเข้า TPP ก็ได้นะครับเพราะว่าอเมริกาที่ไม่ฟันเทียร์3นี่เขาก็อยากจะชงให้ไทยเข้า TPP ก็จะเป็นผลประโยชน์นะครับสหรัฐแล้วก็ไทยร่วมกันแล้วก็จะเป็นผลประโยชน์ซึ่งถ้าเขาเข้าถ้าเกิดว่าไทยเข้า TPP เนี่ยก็โอเคเจ้ากับจีนนะเพราะเราก็ไปเข้าไปกลุ่มของอาเซียนใช่มั้ยซึ่งมีจีนเป็นหลักแต่ทีนี้ดูเหมือนรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเหมือนมันไม่มองเลยนะ TPP เนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับพอแน่ชัดว่ามึงไม่เข้า TPP แน่เนี่ยสหรัฐก็เปลี่ยนท่าทีนะเปลี่ยนท่าทีอืมโอ้ยขนาดตอนนี้ก็ล่อแล่เพราะว่าสมคิดเนี่ยก็เคยบอกแล้วว่าสมคิดเนี่ยมันคิดได้แต่มันทำไม่ได้ไงก็เหมือนกันกับอุ๋ยอ่ะครับเพราะว่ามันสวนทางมันจะเอาใจคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจวันนี้ต้องบำรุงรากหญ้าผมบอกแล้วครับเท่านั้นแหละคือต้องกระตุ้นกำลังซื้อตัวหลักแล้วต้องแก้ส่งออกให้ได้ส่งออกเป็น 70% ของ GDP คุณไปแก้อันอื่นมันเหมือนกับว่ามันไม่รักษาโลกให้ถูกจุดอ่ะส่งออกต้องแก้ให้ได้ก็คือบอกให้ทักษิณมาแก้ไม่ได้เลยถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการรับประหารแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะทุเลาเบาบางลงได้นะคุณกระตุ้นการบริโภคในประเทศให้ถูกต้องนะครับเอาเงินที่อัดลงไปเนี่ยอัดลงไปที่รากหญ้าจำนำข้าวต้องกลับมานะครับคุณต้องทำจำนำข้าวต้องทำอะไรให้รากหญ้ามีตังอ่ะพอรากหญ้ามีตังปุ๊บเขาจะใช้จ่ายพอใช้จ่ายปุ๊บมันก็จะเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับนึงอ่ะผมว่ามันยังพอกระตุ้นได้นะครับยังพอช่วยบรรเทาเบาบางในเรื่องส่งออกนะฮะถ้ากระตุ้นกันเนี่ยเขาก็พยายามกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเห็นไหมสมทุกคนพูดคำนี้หมดพยายามกระตุ้นสุดท้ายกระตุ้นการบริโภคการก็ไปขัดกับอามาตย์เขาอีกใช่ไหมคือวันนี้คุณไปลงจำนำข้าวไอ้พ่อค้าข้าวเขาไม่พอใจมันกำลังสบายอยู่กำลังแฮปปี้ราคาข้าวชาวนาโอ้ก
มันขายข้าวมากที่สุดในโลกตอนเนี้ยแล้วคุณนี่อีกคดีไอ้นี่อีกคดีนึงนะนี่มันปูดมานะและไอ้ไม่รู้พูดไม่ทันแล้วเนี่ยเรื่องมันเยอะเลยเลยไอ้กสช.เนี่ยเรื่องเยอะมากทุจริตนะพอที่เราเปิดปุ๊บเนี่ยโอ้โหหลายเรื่องเลยนะครับเอาแต่เรื่องบอกแล้วว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคือสมคิดทำมันไม่ถูกจุดแล้ววันนี้เนี่ยไปกระตุ้นการลงทุนอุตสาหกรรมไปญี่ปุ่นพยายามจะไปชวนนักลงทุนมาลงทุนนะคือผมบอกว่าผมเป็นนักลงทุนเนี่ยนะครับถ้าผมลงทุนแล้วผมได้กำไรคุณไม่ต้องมาชวนหรอกผมรีบมาอยู่แล้วนี่ขนาดว่าถึงจะแจกเงินเขาเลยนะเนี่ยล่าสุดเนี่ยใครมาลงทุนแจกเงินด้วยนะจนต่อขนาดนั้นแล้วอ่ะ แล้วผมถามเอ้มึงสมคิดมึงเป็นพ่อค้ามึงเคยค้าขายไหมวะเอางี้ผมจะทำจำสบู่เนี่ยบอกว่ามึงเอามาลงทุนอ่ะกูลงทุนก็ได้มึงเอาตังค์ให้กูก็ลงไปปุ๊บแล้วยังไงกูขายสบู่ไม่ได้กูก็เจ๊งเข้าใจไหมคือมันไม่มีกำลังบริโภคภายในข้อหนึ่งนะส่งออกก็ไม่ได้นะมีกำแพงภาษีเขามีแต่จะย้ายฐานลงทุนในประเทศอื่นตอนเนี้ยที่เขาย้ายเนี่ยเพราะว่าเขาไปอยู่ประเทศลาวเขมรมันไม่มีกำแพงภาษีนะครับแล้วก็บางคนก็ย้ายไปจีนไปแล้วก็ว่าไปมีแต่เขาจะย้ายออกเพราะว่าที่มีกำแพงภาษีเพราะอะไรเพราะเราเป็นรัฐทหารนี่ไงมันมีเผด็จการอยู่นี่ไงคืออย่าไปโกหกเขาว่า GSP ไม่โดนตัดยุโรปตัด GSP ตั้งแต่ปีต้นปี58แล้วตัดมาปีนึงแล้วเต็มๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวอ่ะนี่ขนาดว่ายุโรปอย่างเดียวนะแล้วถ้าอเมริกาตัดอีกอ่ะผมอยากจะนึกส่งออกประเทศไทยมันมีสำคัญก็คือจีนอเมริกายุโรปนะญี่ปุ่นแล้วจีนอ่ะพึ่งได้ไหมจีนก็เศรษฐกิจหดตัวกระตุ้นการบริโภคภายในอีกลดการนำเข้าอาศัยพึ่งพาตัวเองเอาเสร็จอีกจีนนะฮะมันไม่บอยคอร์ดมึงก็เหมือนบอยอ่ะเพราะมันลดการบริโภคนะก็เหลือญี่ปุ่นเจ้าเดียวแล้วมันไหวไหมนะครับแต่เนี่ยเงินมันไม่มีคุณจะไปเอาต้องเอาเงินเข้ามาก่อนนะเศรษฐกิจต้องมีเงินหมุนเยอะๆแต่นี่ไปพยายามดึงนักลงทุนทั้งที่เขาลงทุนแล้วเขาไม่รู้จะขายใครอ่ะคุณปัญญาอ่อนมากคุณสมคิดทีนี้ผมบอกแล้วมันสมคิดก็พยายามจะกระตุ้นรากหญ้าอยู่พักนึงจำได้ไหมเบื้องต้นน่ะนะครับแต่ก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วเงินมันหน่อมแนมเหลือเกินจะกล้ากลัวนะครับเอาเงินช่วยชาวนาก็กล้ากลัวนะครับแล้วก็ไปลงสุดท้ายมันไม่ได้ลงชาวนามันไปลงนายทุนนะครับเอาเงินไปให้แบงค์ให้ชาวนากู้อะไรเงี้ยซึ่งทำมึงก็กล้าเลยแบบเนี่ยจำนำข้าวมึงเปิดไปเลยมึงกลัวอะไรนะครับทำไม่ได้อีกเพราะทำมันนี่ก็ติดอำนาจถูกไหมก็จบนะยากครับผมบอกให้เศรษฐกิจรับรองมันลงไปเรื่อยแต่ว่าคุณจะได้ยินว่าเขามาพูดว่าบรรยากาศดีนู่นนี่นั่นก็เป็นเรื่องหลอกคุณแต่มันจะหลอกได้สักน้ำปีหน้าเผาจริงทั้งฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายเศรษฐกิจเขาก็พูดกันตรงกันมันคงไม่น่าจะรอดไปถึงปีหน้านะผมว่าปีนี้แหละธันวาเนี่ยแหละมันอีก3อาทิตย์เราน่าจะรู้ว่ามันจะเผาจริงตั้งแต่ตอนนี้หรือเปล่าผมก็วิเคราะห์ตามสถานการณ์นะคุณโด่งว่าทุกฝ่ายบอกว่าตั้งแต่ปีนี้ไปจนกระทั่งถึงปีหน้าไอ้ตรงนี้แหละเราก็ไม่รู้ว่าอาการที่ว่าการเผาจริงเนี่ยมันจะมาลุกลามขนาดไหนเพราะว่าพลเมือง40ล้านเนี่ยไม่มีจะกินไม่มีกำลังซื้อไม่ว่าชาวนาชาวสวนยางชาวประมงตอนนี้เราปิดทางหมดแล้วแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยดูง่ายๆว่าการบริโภคเนี่ยมันไม่มีดูจากการซื้อบ้านหรือว่าการจะทำเดินทางท่องเที่ยวตอนนี้อย่างฝ่ายการท่องเที่ยวก็เริ่มลดลงตัวเลขไม่เพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นว่าเงินเนี่ยมันจะเข้ามาแบบไหนถ้าหากตัวเลขส่งออกน้อยลงไป 10% และปีหน้าจะต้องลงอีกอย่างน้อย 10% เนี่ยมันจะไหวเลยครับจากที่เราผลิตทั้งหมด 70% ที่ส่งออกเราจะเหลือสัก 50% แล้วว่าการเงินเมืองไทยเนี่ยจะต้องมีปัญหาแน่นอนแต่ว่าไม่มีใครพูดตรงๆครับเครื่องจักรเศรษฐกิจมันดับหมดแล้วนะครับตั้งแต่ผมก็เคยพูดไปแล้วเรื่องนี้มันดับมาตั้งปีแล้ว
นะครับเพราะมันประเทศไทยไม่เคยขนาดนี้นะครับส่งออกลงทุนนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยการท่องเที่ยวนี่ยังได้จีนมาบ้างนะแต่เป็นทัวร์ไม่มีคุณภาพมีแต่ปริมาณขนาดนี้ทัวร์ศูนย์บาทอะจำได้ไหมเขาไม่ได้มาใช้เงินอะไรมีปริมาณให้กอบการเขาเอามาพูดให้มันดูดีแค่นั้นเองการท่องเที่ยวนะมีอะไรอีกนะการลงทุนท่องเที่ยวคือเวลานี้งบราชการนะครับมันนี่สินครัวเรือนเนี่ยมันติดแล้วไม่มีทางแก้และตอนนี้มันก็เริ่มมาพวกใช้เครดิตการ์ดอะไรเริ่มจะไม่มีปัญญาจะจ่ายเงินผมเข้าใจว่ามันจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยที่นั่นแหละมันจะเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเป็นตัวจุดให้ลุกคือแล้วนะครับเพราะว่าประเทศไทยมีศักยภาพอย่างหนึ่งนะคนถึงจะอดอยากยังไงก็ได้เป็นหนี้เป็นสินยังไงก็แต่เนี่ยมันมีกินครับพี่ครับคือบ้านเราเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์เนื้อไหมมันปลูกอะไรได้กินอะไรได้มันชาวบ้านเนี่ยคนตกงานแล้วกลับบ้านไปอยู่กับแม่บ้านนอกนะครับก็ไปกินข้าวปลูกข้าวกินอะไรนั่นไปเรื่อยคือเราเนี่ยไอ้มันจะไม่เหมือนฝรั่งเวลามันไม่มีกินมันไม่มีจริงๆนะครับเพราะมันไม่ใช่ประเทศที่มีอุดมสมบูรณ์บ้างหรอกของเราเนี่ยเศรษฐกิจจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันจะกดหยาบรากแค้นมันสร้างแรงกดดันให้ประชาชนเนี่ยกุ่นอยู่แบบนี้ครับแต่มันไม่ใช่ประเด็นที่จะลุกขึ้นโค่นล้มนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีชนวนเรื่องอื่นนะครับซึ่งจะนำไปสู่ระเบิดที่ถูกวางเอาไว้ด้วยพิษเศรษฐกิจพิษเศรษฐกิจมันจะเป็นเหมือนระเบิดอะนะมันไม่ใช่ตัวจุดเองแต่มันจะต้องมีเรื่องอะไรที่มันจุดปุ๊บมันจะไปลามไปถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็นั่นแหละครับและน่ากลัวนะพี่มิตรสันงวดนี้นะผมบอกให้นะเมืองไทยไม่เคยเป็นแบบนี้นะครับเมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนแดงก็ประท้วงไปอ้าวไม่งั้นก็เหลืองอ้าวนะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเหลืองแดงอะไรต่างๆนี่มันเห็นเป้าหมายเดียวกันนะครับโดยเฉพาะคนเสื้อขาวนะวันนี้นะจำนวนหนึ่งอาจจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ผมดูอะไรรู้ไหมผมดูไอ้คอนเสิร์ตไอ้โน้ตอุดมนี่ไอ้เดี่ยว11นะคือโดยธรรมชาติของกลุ่มที่ดูโน้ตอุดมเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มคนกรุงเทพนะกลุ่มคนเขาเรียกอะไรนะชั้นกลางนะอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเฉยๆเมยด้านการเมืองแล้วเวลาที่ไอ้เวลาเราจะจัดแสดงอะไรเนี่ยนะอย่างไอ้โน้ตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบางทีนะวันนี้เนี่ยถ้ามวลชนมันขยับไปทางซ้ายโน้ตจะพูดซ้ายมวลชนวันนี้คนคือคนที่ไปฟังอ่ะนะคือกลุ่มคนกลางๆจำนวนมหาศาลเนี่ยที่นี่กลางๆนะที่ไปฟังโน้ตเนี่ยมันไม่ใช่คนเสื้อแดงหรือคนเสื้อเหลืองนะถ้าเกิดว่าบรรยากาศการเมืองเนี่ยมันเอื้อนะว่าคนที่ไปฟังกลางๆเนี่ยเขาคล้อยไปทางด้านไหนไอ้โน้ตมันจะล้อด้านนั้นคุณจะเห็นไอ้โน้ตไม่ได้มีจุดยืนว่าเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือเสื้ออะไรมันทำเพื่อตัวมันใช่ไหมเท่านั้นธุรกิจมันทำหาเงินเพราะฉะนั้นเวลามันทำเนี่ยนะมันก็จะดูกระแสคุณก็จะเห็นว่าโน้ตเนี่ยเคยล้อเลียนตั้งแต่ทักษิณนะยิ่งรักแล้วก็ย้อนมาล้ออภิสิทธิ์แล้วแต่บรรยากาศในช่วงเวลานั้นนะแต่ครั้งนี้ครับโน้ตไม่เคยล้อเลียนการเมืองเยอะขนาดนี้มาก่อนนะผมบอกให้มั่นใจนะหนึ่งแล้วผมว่าเผลอๆไอ้โน้ตเนี่ยมันโดนพิษเข้าไปแล้วเหมือนกันนะครับพิษเศรษฐกิจหรืออะไรที่คสช.นี่แหละผมดูมันมีความเกลี้ยกล่อมในอารมณ์ของมันพอสมควรนะมันนอกจากตลกแล้วในความตลกนั้นไอ้โน้ตมันซ่อนความโกรธเอาไว้ในใจข้างในนะถ้าคุณดูดีๆนะแล้วไอเดียว11เนี่ยมันไม่ใช่ปลุกคนเสื้อแดงไม่ใช่ปลุกคนเสื้อเหลืองแต่มันปลุกคนตรงกลางพี่ครับเข้าใจมั้ยนี่แหละคือผมบอกมันสัญญานี้แล้วคนฮานะคนเห็นด้วยกับโน้ตหมดนะทั้งห้องอ่ะเห็นไหมรับมุกนะเอาด่าตู่รับมุกหมดเลยนะเอาแสดงว่าตอนนี้ประชาชนในทั้งขาวทั้งเหลืองทั้งแดงเนี่ยมันใส่หัวคสช.หมดแล้วนะแล้วมึงจะเหลืออะไรปกครองอ่ะประยุทธ์นอกจากมึงจะเข้าไปเฟรมแล้วหักหลังพี่มึงซะก่อนใช่งั้นไปแล้วกันนะมึงคอยดูคือเมื่อกี้พูดไปแล้วตอนต้นรายการนะพี่มินาสันที่พูดไปแล้วตอนต้นคุณสเวนสกาอันนี้เดี๋ยวย้อนถามได้เพราะว่าเราจะต้องรีบป้อนคำถามก่อนที่เราจะต้องหมดเวลาเพราะว่าเราวันนี้เราคิดว่ามันมีคำถามที่มัน
มันค่อนข้างจะทำให้คนไทยในต่างประเทศไม่ค่อยสบายใจก็ไอ้เรื่อง112ที่ไปทะเลาะกันกับทูตกรีนเดวิสเดวีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าต้องการทราบรายละเอียดว่าคนไทยกลุ่มที่ไปประท้วงสถานทูตอเมริกาที่นำไปโดยพุทธอิสระเนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งมากน้อยขนาดไหนไม่มีนะครับมันทำเอาใจคือพวกนี้เนี่ยมันคือมันไม่ถามในหลวงเลยนะผมว่ามองตรงนะคือที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าตอนเนี้ยคุณทำแบบดีแล้วมันดูดีอ่ะนะครับมันดูจงรักภักดีอ่ะนะฮะคือมันได้เป็นว่าอะไรก็คือถามในหลวงสักคำไหมนะว่าท่านคิดยังไงนะครับที่เดวีพูดเนี่ยผมก็บอกว่าเดวีพูดเนี่ยผมฟังเนี่ยเขาแล้วในหลวงเองท่านก็เคยพูดนะว่าสถาบันกษัตริย์วิจารณ์ได้แต่ไม่ใช่ว่ามาด่าหรือมาใส่ความหรือว่ามาหมิ่นอะไรอย่างนั้นไม่ใช่หมิ่นประมาทอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่เดวีพูดในฐานะที่ว่าเมือง112ควรจะเปิดโอกาสให้คนไทยได้พูดบ้างนะสิทธิในการพูดนะครับไม่ใช่ว่าไปด่าในหลวงไม่ใช่อย่างนั้นเดวี่มันพูดประมาณนี้นะครับที่ก็อธิบายแล้วจริงมันก็เป็นประเด็นเดียวที่ในหลวงเคยพูดนะครับว่าสถาบันกษัตริย์เราต้องวิจารณ์ได้ถ้าวิจารณ์ไม่ได้เราลำบากนะท่านก็พูดอย่างนี้แต่ไอ้พวกนี้มันฟังไหมครับที่มันไม่ฟังก็เพราะมันไม่ได้สนใจว่าจริงๆในหลวงต้องการอะไรนะครับคือมันคิดไหมอ่ะนะประยุทธ์พูดมาได้ไม่แคร์ EU ไม่แคร์อเมริกานะครับในขณะเดียวกันข่าวก็พาดหัวว่าส่งออกทุดหนักและนั่นคือปัญหาของประเทศที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในวันนี้นะครับไม่แคร์ EU ไม่แคร์อเมริกาเอ้าเขาก็บอกเดวี่ก็บอกไม่เป็นไรไม่แคร์ก็แล้วแต่เดวี่ก็บอกไม่เป็นไรไงไม่แคร์เดี๋ยวเขาก็ออกอันนี้มาเดี๋ยวมึงก็รู้สึกแล้วเป็นไงคนที่ลำบากทั้งประเทศก็จะเป็นใครครับทีนี้แล้วผมถามว่าถ้าประชาชนไทยลำบากวันนี้ในหลวงท่านมีความสุขหรอครับคือท่านมีความสุขเหรอที่ไอ้พุทธอิสระไปประท้วงอเมริกาแบบนั้นซึ่งจะมีผลกระทบกับการส่งออกซึ่งมันจะมีผลกระทบกับมหาประชาชนชาวไทยกับย้ำตอกบอกย้ำเศรษฐกิจเข้าไปอีกในหลวงท่านมีความสุขเหรอฮะไอ้พุทธอิสระที่มึงไปทำเนี่ยมึงคิดว่ามึงทำเพื่อตัวมึงหรือมึงทำเพื่อในหลวงมึงคิดไหมเออประยุทธ์ก็เหมือนกันเท่ไงฮะเท่ก็โหนเนี่ยโหนนะครับโหนกูเท่ของกูละอ้าวยังไม่รู้อ่ะนะครับในหลวงท่านอยากให้ทำไหมเออวันนี้ท่านก็พูดไม่ได้แล้วนะครับคืออะไรก็แล้วแต่ประเทศชาติมันพังชิบหายในหลวงคงมีความสุขนะนะฮะที่พวกมึงทำกันอ่ะเออก็ผมบอกว่าอันนี้เนี่ยที่เราจะต้องห่วงนะในเรื่องของต่างประเทศเนี่ยคือการที่ปลุกระดมนะลักษณะแบบนี้ให้เกิดความเกลียดชังกันเนี่ยมันไม่ดีทั้งนั้นแหละคือคุยกันนะของอย่างนี้มันไม่ใช่มันมีวิธีการนะครับอย่างเช่นสมมติอาจารย์เดวี่พูดอย่างนี้นะเรื่องที่ควรจะทำไม่ใช่ออกมาพูดบอกว่าไม่แคร์อเมริกาหรือไม่ใช่พุทธอิสระเสือกเอามวลชนไปจะเอาใจประยุทธ์เนี่ยจะเอาใจนายจะแสดงผลงานเนี่ยก็ไปโดยไม่ดูว่าประเทศชาติจะที่หายพังยังไงวิธีการมันไม่ใช่แบบนี้ครับไม่ใช่วิธีการคนเถื่อนถูกแล้วจอห์นเดวี่พูดไม่ถูกผมว่าประเด็นนี้ง่ายๆซอฟๆนะฮะก็เรียนเชิญชี้แจงแค่นั้นเองเรียนเชิญท่านทูตชี้แจงหน่อยท่านทูตชี้แจงชัดเจนก็ออกข่าวว่าท่านไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็จบใช่ไหมฮะก็จบมันจำเป็นเหรอทุกคนต้องไปทำอะไรแบบนี้ไอ้นี่มันต้องการโปรตัวเองต้องการโปรโมทตัวเองมันไม่ทุเล่ครับผมบอกให้ประเทศชาติเป็นยังไงสนใจที่ไหนล่ะการสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีในทำนองที่เขาไม่ค่อยจะแคร์หรือว่าลองไปถามสถานทูตไปถามอเมริกาเองสิอะไรอย่างนี้เวลาตอบเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเขาไม่ได้แคร์แต่ทีนี้ว่าพวกพ่อค้าเนี่ยเขารับไม่ไหวกับไอ้เศรษฐกิจมันตกต่ำแล้วแต่เราบอกว่าตายหัวหมดคือมึงอายุคุณยังไม่แคร์อเมริกาแล้วมึงถามคนไทยไหมมึงไม่แคร์จริงเหรอวะเออส่งออกอันดับต้นๆนะอเมริกาตีแสนล้านไม่แคร์นะแต่กระเทือนการค้าเอาใครสั่งของใครมากกว่ากันอ่ะอเมริกาขายของเราหรือเราขายอเมริกามากกว่ากันกระเทือนการค้าใครชิบหายมากกว่ากันกระเทือนการค้าเอา
อเมริกาเขายังบอกให้แยกนะการเมืองการค้าแยกกันแต่ถ้ามึงไม่แยกก็เรื่องของมึงเขาบอกอย่างนี้เพราะว่าเขาส่งออกไทยไปอเมริกามันมหาศาลครับเขาส่งมาประเทศไทยนิดเดียวเองครับเขาไม่สนใจหรอกไม่กระเทือนขนหน้าแข้งเขาเลยจะบอกให้แต่ถ้าเขางดมึงเข้าเนี่ยนะผมไม่มีตัวเลขผมจะบอกให้ผมเคยดูตัวเลขตกใจครับถ้าเขางดขึ้นมานะเออนะแล้วใครเดือดร้อนแล้วในหลวงนั่นสบายใจไหมครับแค่ตัด GSP นี่ผมว่าผู้ส่งออกก็กระอักเลือดแล้วสู้ไม่ไหวไอ้ที่ไอ้สรุปคือไอ้ที่สมคิดไปชวนนักญี่ปุ่นมาลงทุนเนี่ยพลอยประยุทธ์พูดอย่างนี้จบเลยนะไม่ถูกไหมเขาก็ต้องลงรอดูท่าทีสหรัฐทันทีเลยใช่ไหมฮะถ้าสหรัฐนะตัด GSP หรือว่าไม่ร่วมไม่มี FTA กับเราเนี่ยตอนนี้ครับอย่าว่าแต่ญี่ปุ่นจะไม่มาลงทุนเลยไอ้คนที่ลงทุนอยู่แล้วครับคราวนี้ครับมันจะออกไปมากกว่าเดิมนะครับเพราะเรื่องอะไรมันอยู่เมืองไทยส่งออกกำแพงภาษีนี่หนักนะหลายคนไม่เข้าใจนะฮะคือสินค้าเนี่ยผมก็ไม่มีตัวเลขอีกเอาเพราะว่าผมดูตัวเลขเนี่ยมันกำแพงภาษีมันมี 4-5% ขึ้นไปนะถูกไหมฮะในขณะที่อีกเจ้านึงไม่มีอ่ะคือสินค้าเหมือนกันนะคุณแพงกว่า 5%รถคันหนึ่งแสนหนึ่งคุณแพงกว่าคุณก็จบแล้วถูกไหมคุณขายไปคนอื่นลาวเขาไม่มีกำแพงภาษีสมมตินะเนี่ยในประเทศพวกนี้ไม่มีนะครับลาวเขมรเนี่ยนะเท่าที่รู้นะมาส่งไปนะแล้วสินค้ามันแล้วโรงงานที่ตั้งอยู่ในไทยนะส่งออกจากไทยแพงกว่าของเขาเพื่อนย้ายไปลาวเขมรไม่ดีเหรอเขาย้ายไปหมดนะครับก็จบครับบอกให้ถ้าอเมริกาอีกตัวนะตอนนี้อเมริกาเขาประคองคุณอยู่นี่รายได้ของเราเนี่ยนะ EU ก็ไปนานแล้วครับแล้วก็ยังมีอะไรนะการบินอีกใช่ไหมไม่ใช่แค่นี้นะเรื่องนี้จะตามมาปีใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเมืองและการค้าอย่างเดียวนะครับมันยังมีภัยธรรมชาติด้วยนะพี่ภัยแล้งอ่ะถ้าโลกร้อนตอนนี้ที่คุยลืมนะครับภัยแล้งอย่าทำเป็นลืมนะครับเพราะว่าเนี่ยผมก็เคยรายงานเรื่องปริมาณน้ำในเขื่อนและตอนนี้ไม่ได้ดีขึ้นนะเพราะฝนมันไม่ตกแล้วปริมาณน้ำในเขื่อนตอนนี้ยังไม่ถึงสิ้นปีเลยน้ำเนี่ยน้อยกว่าตอนเมษารัฐบาลยิ่งรักแล้วอ้าวยังไงนะฮะแล้วคุณจะยังไงกันครับตอนนี้ก็สรุปว่าปัญหาที่เราต้องเผชิญกันเนี่ยทั้งการเมืองแล้วก็มาเศรษฐกิจแล้วยังจะสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนแต่ทีนี้ว่ารัฐบาลของคสช.เนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลที่จะมาปลุกให้ประชาชนเนี่ยเตรียมสู้กับเศรษฐกิจหรือว่าไอ้สิ่งแวดล้อมแต่เป็นรัฐบาลที่เข้ามากอบโกยโกงกินเฉพาะพวกตัวเองนี่อีกเออเรื่องคอร์รัปชันอีกจะไหวเหรอพี่นะมันจะไหวเหรอประชาชนเขาจะต้องเตรียมตัวยกระดับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ลุกขึ้นมาทันทีทันใดแต่หมายความรอเหตุการณ์อย่างที่คุณโดกวิเคราะห์อยู่3-4เหตุการณ์ที่ว่าคุณประยุทธ์จะจัดการยังไงเนี่ยหลังจากกลับจากปารีสเนี่ยจะปลดคุณประยุทธ์หรือว่าปรับครม.ใหม่หรือว่าผบ.ทบ.จะเลือกข้างตัดสินใจยังไงว่าจะมีการรัฐประหารเงียบหรือซ้อมอะไรกันอีกอันนี้ประเด็นที่เรามองกันมาต่อตัวจะช่วยเขาตัวเดียวก็คืออุดมเดชลาออกนะครับก็ยังลุ้นอยู่ว่ามันจะออกไหมวะถ้าอุดมเดชออกนะอุณหภูมิตรงนี้มันจะลดลงเยอะแต่สุดท้ายอุดมเดชไม่ออกใช่ไหมไม่ออกต้องให้เคลียร์ให้บริสุทธิ์ก่อนจะเคลียร์ยังไงเอาทหารมาตั้งคณะกรรมการทหารไม่ต้องไปตั้งหรอกแล้วเถอะนะเอาทหารมาตั้งสอบกันเองมันก็ต้องสอบตามที่ใหญ่นั่นแหละก็อยู่ใต้อำนาจประยุทธ์หมดไอ้ประวิตรหมดไม่ใช่เหรอแล้วทหารที่ไหนมันจะกล้ามาตอบทหารที่อยู่ในวินัยอยู่แล้วไม่มีหลอกนอกแถวจะมาตอบเล่นเจ้านายตัวเองไม่มีหรอกครับเพราะงั้นตั้งทหารนะเลอะเทอะอย่าไปตั้งเลยเอาว่าถ้าจะตั้งจริงต้องตั้งคนกลางนะตั้งพรรคเพื่อไทยตั้งอะไรงี้คนนอกเลยคนกลางยิ่งถ้าตั้งพรรคเพื่อไทยตรวจสอบได้เอาเสรีที่สุดอะเป็นหัวหน้าทีมถ้าคุณตั้งอย่างนั้นอะแล้วเขาบอกว่าบริสุทธิ์โอเคจบนะว่าไงคุณเฟรนสกาดรีบถามเลยเขาบอกว่า
ปช.บอกไม่ขอพูดเรื่องอะไรนะหัวคิวอะไรฮะมันไม่ได้ตอบเต็มปากนะปปช.เลี่ยงคำพี่ตอบเลี่ยงไปอ่ะมันก็เห็นไม่ต่างอะไรกับธีรชัยแถลงหรอกนะครับตอบเลี่ยงไปเขาคิดว่าประชาชนไม่รู้นักข่าวไม่รู้แล้วก็ไม่มีการที่จะมาอะไรคิดว่าจะปิดบังกันไปได้แล้วก็พยายามใช้มาตรการข่มขู่มาตรการเนี่ยก็ไปใหญ่อันนี้หนักอยู่ไปข่มขู่เขาอีกเนี่ยไม่ให้ประชาชนพูดอะไรเนี่ยยิ่งทุเรศไปใหญ่นะยิ่งทุเรศใครเป็นกุญสือว่างานนี้ใครเป็นกุญสือแนะนำให้ทำเนี่ยผมบอกนะประวิตรไอ้คนแนะนำมึงตอนนี้มันเกลียดมึงเชื่อผมเถอะนะมันเกลียดคุณประวิตรเชื่อกูเถอะนะที่มันแนะนำแต่ละอย่างนี่มันแนะนำมึงไปตายกันเลยนะแต่ละเรื่องเนี่ยทีนี้มันยังมีเรื่องปูดมาอีกอย่างเงี้ยเรื่องข้าวเมื่อกี้เนี่ยนะเรื่องข้าวเน่าเนี่ยจะว่าไงเนี่ยนะฮะเซอร์เวเยอร์เขาไม่ยอมเซอร์เวเยอร์จะมาคมเซอร์เวเยอร์เขาเสียผลประโยชน์คุณไปทำแบบเนี้ยนะครับเขาก็ต้องแถลงออกมาเอาข้าวเน่าไปปนข้าวดีแล้วขายราคาถูกให้พ่อค้าคนกลางโอ้มีหน้ามันมีความสุขกันใหญ่นะส่งออกข้าวไอไก่อูส่งออกข้าวอันดับหนึ่งดีใจนะแทนที่จะเป็นพ่อค้าข้าวจะมาแถลงข่าวว่าดีใจกูได้อันดับหนึ่งกลายเป็นไอไก่อูแถลงแทนเนี่ยมันยังไง มึงโฆษกรัฐบาลแถลงแทนพ่อค้ามึงจะดีใจส่วนพวกเดียวกับเขาเหรอนะมีหน้าชาวนาเนี่ยอดได้อยากกันเหลือเกินนะครับครับเพราะว่าตอนนี้มันก็พ่อค้าได้เปรียบเอาข้าวเน่าผสมข้าวดีข้าวดี 50% แล้วก็ข้าวเน่า 50% ไปขายเป็นข้าวเน่าหมดตรงนี้แหละที่ว่าเซเวเยอร์ออกมาว่ามันผิดจรรยาบรรณการอาชีพของเซเวเยอร์คือผู้ตรวจสอบคุณภาพเขาก็ต้องระวังถ้าอย่างนี้ต่อไปเซเวเยอร์อาจจะต้องติดคุกด้วยถ้าหากตรวจสอบความผิดนะฮะเขาก็ต้องออกมาแถลงก่อนว่าข้าวดีออกไปเท่าไหร่ขายราคาเท่าไหร่ไอ้เรื่องข้าวเนี่ยปรากฏว่าพูดกันไปพูดกันมาเขาเจตนาจะให้แถลงไม่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจเราก็ต้องมาตามคุยเขียอธิบายให้พี่น้องประชาชนค่อยๆเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วจะมาเอาคุณปู500,000,000อะไรเนี่ยมันเลอะเทอะไปหมดแล้วตอนนี้คดีก็เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเรื่อยๆเพราะเอาผิดไม่ได้คดีปูเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะมันก็มีเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศอยู่เหมือนกันนะมันมีอดีตนะครับมันฟ้องย้อนหลังได้นะมันเฉพาะกฎหมายไทยนะผมว่าเผื่อพิษณุมันไปเจอเรื่องนี้เข้าไปนะครับนะครับมันก็ถอยเดี๋ยวไว้วันศุกร์จะเอารายละเอียดมาให้อีกทีนึงนะครับเรื่องเนี้ยคดีไม่มีการพูดเดี๋ยวไม่ตรงครับคดีคุณปูครับแล้วก็หลายเรื่องวันศุกร์เราจะต้องมาเคลียร์เพราะว่าเราวันนี้มีโอกาสพิเศษที่คุณโด่งว่างแล้วก็สถานีมีเวลาพอที่จะคุยกันได้ก็หลายเรื่องนะวันนี้เราคุยกันมาเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าไม่ต้องเตรียมหัวข้อผมก็มาตั้งชื่อหัวเรื่องวันนี้ว่าสะกดรอยแตกแล้วทางการเมืองก็ได้หลายหัวข้อนะแต่ว่าที่ทิ้งประเด็นเอาไว้ก็คือว่าคุณประยุทธ์จะแก้ไขปัญหารัฐภักดิ์อย่างไรแล้วก็อยากจะฟังคุณธีรชัยผบ.ทบ.เนี่ยจะเข้าข้างเลือกข้างยังไงระหว่างฝ่ายพลเอกเปรมกับประยุทธ์ประวิตรอะไรพวกนี้แหละ2-3 คนเรามองข้างบนนะส่วนทางฝ่ายคุณทักษิณเราถือว่าเป็นจะอยู่เฉยๆอยู่ข้างนอกไม่ต้องเอามายุ่งรอจังหวะรอจังหวะอีกเรื่องนึงที่มันกำลังจะลุกลามเนี่ยนะครับก็คือเรื่องรถไฟไทยจีนเนี่ยนี่สั่งครับวางศิลาฤกษ์เรียบเห็นบอกจะวางศิลาฤกษ์กลางเดือนนี้ซึ่งขอโทษนะข่าวมันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเห็นบอกยังเจรจากับจีนไม่ลงตัวเพราะงบประมาณบานปลายกลายเป็น5 แสนล้านจาก4 แสนล้านนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องไปดูเรื่องอุทยานราชพัฒน์นะเราชัดเจนว่าคุณเนี่ยมันตัวละ10 กว่าล้านนะครับก็เพิ่มเป็น42 ล้านไอ้ส่วนต่างตรงนี้ก็เอาไปรับประทานกันใช่ไหมชัดเจนแล้วเพราะอุดมเดชมารับเองนะเรื่องนี้นะครับเสร็จแล้วรถไฟไทยจีนเนี่ย
อุทยานราชพักนี่เป็นเรื่องขนมไปเลยนะถ้าเทียบรถไฟไทยจีนยกไปไทยจีนนี่เขาเรียกเมนคอสมือใหญ่นะฮะอ๋อครับขนาดมโหฬารเลยนะเพราะอะไรฮะงบประมาณเดียวกันเนี่ยนะครับสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยรถไฟสายเดียวกันเนี่ยนะฮะอันนี้ชัดเจนผมจะมันผมเพิ่งดูข้อมูลเมื่อเช้านี้นะฮะชัดเจนรถไฟสายเดียวกันเนี่ยจากหนองคายเข้าโคราชมาเนี่ยมาถึงกรุงเทพนะฮะแต่ของประยุทธ์เนี่ยของคสช.เนี่ยเขาแตกไปหน่อยนะก็คือแตกมาจากรู้สึกจะแก่งคอยไปมาตรพุทธนะแตกมาลงมาตรพุทธนิดเดียวตรงนั้นแหละไม่ถึง200ไม่ถึงประมาณไม่ถึง200กิโลในขณะที่วิ่งมาจากหนองคายลาวนะทะลุมาหนองคายมานี่มาถึงกรุงเทพเนี่ยของเจ๊ปูเขาเนี่ย2 แสนล้านเศษนิดหน่อยหมายถึงว่า2 แสน 2 แสน 0 2อะไรอย่างนี้เลยนะฮะ2 แสน 2น่าจะเป็น2 แสน 2 พันล้านด้วยซ้ำ 2.2 ล้านล้าน 2.2 ล้านล้านอันนั้นโครงการทั้งโครงการครับอันนั้นคือปรับปรุงโลจิสติกทั้งหมดนะรวมรถไฟรางคู่ด้วย 2.2 ล้านล้านครับแต่ผมยกตัวอย่างสายเดียวกันเลยเนี่ยสายเดียวกันเลยที่ทำเนี่ยน้องคายมาแต่พุทธนี่เลยสายเดียวเนี่ยของเจ๊ปูเขา2.02นะก็คือ2 แสน 2 พันล้าน2 แสน 2 พันล้านครับพี่น้องแต่ของไอ้คสช.เนี่ยเป็นรถไฟความเร็วต่ำด้วยนะ180 กิโลเมตรต่อชั่วโมงของเจ๊ปูรถไฟความเร็วสูง250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปปักกิ่งไทยในเวลาไม่นานแล้วไทยจะได้ประโยชน์จากรถไฟความเร็วสูงเพราะอะไรเราจะส่งคนส่งของสดเราถึงปักกิ่งได้ในเวลารวดเร็วของเราเป็นสินค้าการเกษตรนะไปแช่อยู่ในรถไฟหวานเย็นกว่าจะถึงปักกิ่งก็พังหมดเน่าหมดนะครับเพราะนั้นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยที่เจ๊ปูเขาจะทำทำไมต้องรถไฟความเร็วสูงเพราะเราจะได้ประโยชน์นอกจากจีนแล้วเรายังได้ประโยชน์ด้วยนะไม่ใช่เอารถไฟความเร็วต่ำมาคู่กับไอ้รถไฟรางคู่ในประเทศไทยเนี่ยทีนี้ของคุณเนี่ยไม่ได้รถไฟความเร็วสูงด้วยนะของคุณได้ความเร็วต่ำ180 กิโลเมตรแต่รางใหญ่หน่อยนะแล้วของคุณราคา500 ล้านของเจ๊ปูเขา200 ล้านส่วนต่าง300 ล้านทำไมมันเยอะขนาดนั้นพยานราชพัฒน์เนี่ยนะเด็กๆครับผมบอกให้ไอ้เรื่องเนี่ยบุฟเฟ่คาบิเนตขนาดใหญ่เนี่ยตรวจสอบกันหน่อยไหมครับยังไม่เซ็นก็ยังทันนะเนี่ยถ้าเซ็นชิบหายกันไปแล้วนะเมืองไทยแล้วจะทำไงเซ็นไปแล้วดอกเบี้ยก็แพงกว่าเขานะคือดอกเบี้ยเนี่ยมันต้องจีนเจ้าเดียวเพราะเจ้าอื่นเขาไม่ยุ่งด้วยเขาไม่คุยด้วยเพราะคุณเป็นรัฐบาลมาจากการรัฐประหารทำไมคุณต้องรีบทำตอนนี้เพราะงั้นคุณก็เลยเสียเปรียบจีนจีนเขาจะเอาเท่าไหร่แล้วก็คุณก็กินหัวคิวเขามั่งอะไรมั่งเขาก็บวกไปดิมันก็เนี่ยนะสูงแล้วดอกเบี้ยเนี่ย500 ล้านนะครับของคุณเนี่ยดอกเบี้ยของเราเนี่ย 2.5% จีนมันคิดหนึ่งรู้สึกจะแพงกว่านี้หรือเปล่ามันยังเจรจาอยู่ให้เหลือ 2% แต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขากู้ใจกล้าได้1.5% เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยนี่เราสูงกว่าเขา 1% 500 ล้าน 1% 5,000 ล้านต่อปีนะครับแล้วสัญญากู้20ปีคูณไปดีว่าเราสูญเสียชิบหายกันเท่าไหร่ 1% น่ะดอกเบี้ยต่างกัน 1% เนี่ยคูณไป 5,000 ล้านคูณไป20ปีกว่าจะผ่อนหมดอ่ะแล้วคนไทยว่าไงเนี่ยจะปล่อยให้มันชิบหายไว้ป่วงกันแบบนี้เหรอใจเย็นจริงๆนะคนไทยเรา500 ล้านขอโทษนะคุณอย่าไปคิดไอ้คสช.เนี่ยมันรับนะครับเหมือนไอ้ทุจริตกองด่านเห็นไหมล่ะเห็นไหมไอ้นักการเมืองมันแดกกันไปใช่ไหมมันเสียค่าโง่เสร็จปุ๊บมันก็ตายหากันไปหนีกันไปจบแล้วใครมาจ่ายก็เงินภาษีคุณ6,000 ล้านเห็นไหมแล้วนี่คุณปล่อยให้มันเซ็นอีกใช่ไหมให้มันทำอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วใครเป็นหนี้ไม่ใช่มันนะไอ้คนเซ็นมันกินหัวคิวเสร็จไปแล้วที่แรกคนเป็นหนี้ก็พวกคุณพวกผมต้องมานั่งใช้หนี้มันเนี่ยของจริงครับสลิมว่าไงทีมเจ๊ปูจะทำโอ้โหนู่นนี่เจ๊ปูเขากู้ในประเทศนะกู้ในประเทศเป็นยังไงก็กู้ธนาคารในประเทศนี่แหละพอกู้ในประเทศปุ๊บธนาคารต่างๆก็ต้องระดมเงินทุนใช่ไหมทำไงก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากถูกไหมล่ะเพื่อจะได้เอาเงินประชาชนมาอ้าวก็เท่ากับกู้ประชาชนตัวเองอ่ะพอขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากก็เท่ากับประชาชนก็ได้ดอกเบี้ยเพิ่มเศรษฐกิจก็หมุนเวียนดีขึ้นใช่ไหมไอ้นี่ไปกู้ใครกู้จีนเออให้จีนสร้างด้วยแล้วก็จีนลงทุน40%ไทยลงทุน60%
จีนได้ประโยชน์80ไทยได้20มึงโง่หรือมึงแกล้งโง่ฮะโง่ขนาดนี้มันไม่น่าจะมีนะคนอ่ะมันมีแต่แกล้งโง่จะแดกนี่แหละก็โง่ทุกเรื่องไปคสช.เนี่ยเกิดมาเพื่อจะบริหารความโง่เง่าของตัวเองนะไม่ว่าเรื่องอะไรแต่ทีนี้ว่าปัญหาว่าใครจะอดทนรอคอยดูความโง่ความที่กินกันอย่างตะกะตะกามเนี่ยมันแปลกมากว่าก็ยังทนคอยดูกันได้แต่ว่าปีหน้าก็คงจะอยู่ในถึงเส้นละถึงเส้นขีดเส้นแล้วเลยเส้นละถ้าหากคสช.ยังอยู่ต่อไปเนี่ยผมว่ามันก็จะต้องมีการที่ว่าต้องทบทวนประชาชนก็ต้องทบทวนตัวเองละถ้าปล่อยเรื่องราชภัฏไปเงียบๆแล้วก็มาเรื่องรถไฟความเร็วสูงแล้วก็เศรษฐกิจล่มเนี่ยผมว่ามันก็เป็นหายนะที่เราจะต้องมาคุยกันให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเราจะต้องคิดตามละความกลัวนั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้ามันถึงเวลาที่มันจะต้องสู้มันก็จะต้องมาคุยกันละตอนนั้นปีหน้าเราก็จะมาคุยกันผมเข้าใจว่าตั้งแต่เดือนนี้ไปจนกระทั่งต้นปีหน้าเนี่ยมันก็คงจะมีวิทยากรที่ออกมาวิเคราะห์เจาะลึกให้เราฟังได้อีกสำหรับวันนี้เราก็ได้เวลาพอสมควรที่รบกวนคุณโด่งนะครับอาจารย์ชัยอนันตเมธวิทยากรประจำรายการชีพจรการเมืองในวันนี้มาเป็นภาคพิเศษแต่วันศุกร์เราจะพบกับคุณโด่งอีกซึ่งก็จะมีประเด็นร้อนที่คุณโด่งจะให้หัวข้อมาก็คงจะเป็นรายละเอียดในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งในวิธีการทางการเมืองเราเข้าใจอย่างนั้นนะครับว่ามันจะเปลี่ยนได้โดยสันติวิธีเราก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับว่าถึงอย่างไรเสียประเทศไทยก็ยังต้องเดินหน้าแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันขัดแย้งกันในเวลานี้น่ากลัวมากเพราะว่ากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนี่รู้สึกว่าจะมีการขยับขยื่นอยู่มีการได้เสียกันในระดับที่เป็นเงินมหาศาลไม่ว่าจะภาคประชาชนแล้วก็ภาคการเมืองภาคธุรกิจต่างๆนะครับหรือว่านักวิชาการก็มีภาษาสวยอยู่ภาษาศัพท์คำหนึ่งก็คือว่าติดกับดักคนชั้นกลางซึ่งก็ต้องให้คุณโด่งอธิบายในวันศุกร์ดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงติดกับดักหรือว่าอินเฟลชันติดลบอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นศัพท์ทางวิชาการที่ต้องเข้ามาค่อยๆคุยกันใจเย็นๆทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับสำหรับวันนี้คุณโด่งมีอะไรปิดท้ายไหมครับสบู่ไม่มีนะครับวันนี้ครับไม่มีเรายังไม่คุยเรื่องสบู่พิเศษก็เดี๋ยวเพราะว่าสบู่ก็บอกงี้ว่าจะมีปีใหม่นี่นะครับก็จะมีของขวัญ นะครับแต่ว่าของขวัญก็ผมไม่คือมันอยู่ไกลอะผมไม่ต้องสั่งไปก็ทางเมืองไทยเขาก็ทำกันนะครับก็เป็นเสื้อยืดนะครับของมิสเตอร์ดีก็คือว่าตัวหนึ่งมันก็ราคาประมาณ180 บาทแต่ว่าทีนี้เราก็มาแจกสบู่มันก้อนไม่กี่ตังค์นะครับก็คงต้องสั่งก็จะเป็นลักษณะแลกซื้อนะฮะแลกซื้อซื้อมากก็ซื้อสบู่ถ้าซื้อ5 กล่องเนี่ยแจกฟรีนะครับได้ไปเลย1 ตัวหรือ2 ตัวอะไรก็แล้วแต่ก็ติดตามนะฮะก็คงจะเริ่มโปรโมชั่นก็ประมาณนะครับเดือนหน้าเนี่ยพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้ยอดตกเลยรอโอเครอวันศุกร์ค่อยแถลงข่าวนะครับโอ้เล่นตาว่าไงก็ขอพรพี่ปีนักสันด้วยนะครับก็ขอให้พี่มีความสุขมากแล้วก็อายุพี่ปีนี้ก็เป็นอายุที่ทำประโยชน์นะครับให้กับประชาชนไทยมาตลอดเวลานะครับก็เป็นผมว่าประชาชนไทยก็ต้องจำชื่อพี่เอาไว้นะฮะเพราะว่าเป็นบุคคลที่วันหนึ่งเนี่ยนะครับประเทศชาติมันเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องระลึกถึงนะครับก็เป็นอายุที่ผมว่าน่าภาคภูมิใจ
แล้วก็ขอให้พี่มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมก็อยู่จะสู้กันต่อไปนะฮะจนกว่าเราจะได้รับชัยชนะนะครับพี่ครับครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณคุณสเวนสก้าขอบคุณคุณโด่งอัศชัยอนันตเมธนะครับวันนี้รายการชีพจรการเมืองภาคพิเศษก็ขอยุติรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบความสุขความสวัสดีนะครับและขอบคุณเจ้าหน้าที่เทคนิคด้วยครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ